สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมออย่างเซียนเอ็กซ์พอร์ตพูลนะครับไปคุณฉุยและเจมส์ลาลีก้าครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีฟุตบอลลีกหลักยุโรปครับเดี๋ยวหน้าเตะกันต่อแต่ว่ามีแค่4ลีกนะเพราะว่าที่สเปนครับลีกท้ายกับนัดชิงครับฟุตบอลถ้วยโกบาโดเรใช่ก็นานๆนี่จะได้แหมเข้ามาชิงสักทีนะมาโยก้าในรอบ20กว่าปีในรอบ20กว่าปีโอ้บรรดารุ่นพี่ๆนี่ก็ให้กำลังใจกันใหญ่ แต่บินเบาเนี่ยต้องบอกว่าเข้ารอบรองอย่างน้อยๆเนี่ย5ปีติดต่อกันแล้วครับผมก็ทำให้สัปดาห์นี้นะครับที่สเปนเนี่ยมีคู่โดดๆเลยนะก็คือแอติกบินเบากับเรอัลมาโยก้าใช่ครับแล้วก็ทีมอื่นๆก็ได้พักแล้วมันก็ส่งอานิสงส์ไปถึงทีมที่จะเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปนะเจมส์เรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ในถ้วยยูโรป้านะเหมือนได้พักเลยเหมือนได้พักวันเต็มๆชาร์จแบตแล้วก็รอลงเล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปกลางสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะครับแต่ว่าลีกอื่นๆนะครับพรีเมียร์ลีกเหลือหน้าเตะกันต่อเหลืออีก8นัดสุดท้ายแล้วนะใช่ครับก็ยังคงเข้มข้นดูไม่ออกนะโดยเฉพาะในส่วนของพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับใช่ที่เหลือเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูออกแล้วนะมา3ตัวเนี่ยมันยังเบียดกันไปเบียดกันมาผัดกันนำผัดกันตามนะเจมส์ใช่ส่วนที่อิตาลีอย่างที่ทุกท่านทราบอะยังไงก็อินเตอร์ครับที่เยอรมันยังไงก็เลเวอร์คูเซนคือถ้าอินเตอร์ไม่ได้แชมป์เนี่ยผมจะเดินเท้าเปล่าจากนวลจันทร์ไปวัชรพลพูดแล้วนะพูดแล้วพูดแล้วอินเตอร์ไม่ได้แชมป์เหมือนเขาเรียกว่าโปรโมทฟรีเลยเนี่ยแล้วก็เลเวอร์คูเซนก็คงไม่พลาดแหละใช่ไหมเปเช่ก็คงไม่พลาดอีกไม่พลาดเลยครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์มันอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะครับและสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเกมที่เล่นในวันศุกร์เนี่ย3คู่จาก3ลีกนะครับไม่มีพรีเมียร์ลีกลีกเดียวที่ไม่มีเกมวันศุกร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังมี1คู่ของกาโชเซเรียอา1คู่ของบุนเดสลีกาแล้วก็1คู่ของลีกเอิงซึ่งเดี๋ยวเราก็รวบยอดไปถึงเกมที่จะเล่นในวันเสาร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอาจจะพรีวิวไม่เยอะคู่นักแต่ว่าเข้มข้นทุกคู่นะเราเลือกมาทั้งหมด6คู่นะเจมใช่ครับเป็นฟุตบอลลีก5แล้วก็ฟุตบอลถ้วย1คู่นะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับครับนิวซูซูกิ XL7 Hybrid ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันที่การพรีวิวก็จะไปที่พรีเมียร์ลีกก่อนนั่นแหละแต่ว่ากลางสัปดาห์นะครับพรีเมียร์ลีกมีเกมการแข่งขันเล่นตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสนะเล่นมาเรื่อยครับคือในวันอังคารนะครับก็มีสเปอร์ที่เล่นใช่แล้วก็ใช้คำว่าพลาดได้ไหมสเปอร์ไปพลาดเสมอพลาดเสมอเวสต์แฮมได้เหมือนจะหลุดไป2แต้มครับใช่ไหมแต่ว่าพอวันพุธเนี่ยแอสตันวิลล่าทีมที่เบียดแย่งอันดับ4กับสเปอร์เนี่ยก็เละเลยนะใช่ครับแพ้แมนซิตี้แล้วในวันนั้นตามทรงนะใช่แล้วก็อาร์เซนอลก็ชนะดูตันหาแบบเบาๆ2-0 2-0นำ2-0ครึ่งแรกแล้วก็ปิดเกมเลยใช่ครับสถานการณ์หลังจากที่ผ่านเกมวันพุธเนี่ยจ่าฝูงเปลี่ยนมือนะใช่ครับแล้วก็มากดดันลิเวอร์พูลซึ่งเล่นในวันพฤหัสจ่าฝูงเป็นอาร์เซนอลในคืนมันพุธใช่แต่ว่าพอจบเกมมันพฤหัสเนี่ยลิเวอร์พูลก็กลับไปนำเป็นจ่าฝูงแต่ว่ากว่าจะชนะก็ลุ้นกันหืดจับนะครับเราไปดูผลการแข่งขันนะครับของเกมที่เล่นกันไปเมื่อกลางสัปดาห์ทั้ง10คู่เนี่ยเจมี่นิวคาสเซิลเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1 เกมเนี้ยนิวคาสเซิลเล่นดีกว่าเยอะเลยนะครับจะชนะอยู่แล้วไปเสียจุดโทษช่วงท้ายเกมอ่ะแล้วก็โดมินิกคันเวิร์ตลูวินยิงจุดโทษตีเสมอครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้3แต้มจากเกมนี้สำคัญมากรอดสูงมากนะสำคัญมากชนะฟูลแลม3-1นะครับฮัสซันโอดอยเด่นมากนะเกมนี้แล้วก็เบอร์ลี่เสมอวูฟ1-1ช่วงนี้เบอร์ลี่ก็ทีละแต้มนัดละแต้มอ่ะใช่ไปเรื่อยๆนำก่อนด้วยก่อนแต่ว่าถูกรายันอินนูรี่ตีเสมอช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าขยับทีละแต้มมันจะทันไหมนะครับเพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์เขา2นัดหลังสุดก็เก็บไป4แต้มใช่ไหมใช่ใช่บอลหมัดเป็นทีมที่มาแรงสุดนะในช่วงเนี้ยเฉือนพาเลทไป 1-0 จัสตินไคเวิร์ตยิงประตูชัยนาที79ก็เกือบไม่ชนะเหมือนกันนะครับใช่ใช่ส่วนเวสต์แฮมกับสเปอร์เนี่ยเสมอกัน 1-1 ครับสเปอร์นำเร็วด้วยนะเจมใช่ครับ 1-0 เรนแนนจอห์นสันนาทีที่5ไปเดินเคอร์ซูมามงดีเสมอนะนาที19คือเกมมันปุ้งๆหลังจากนั้นมันเหมือนจะสกอร์ไหลนะไม่ไหลไม่ไหลเนาะคาอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็มีอาร์เซนอลชนะดูแลทาว 2-0 อาร์เซนอลก็มาตามทรงในเจมใช่ชนะตามทรงเลยมาตินเอเดกาดใช่ลูกแรกสวยงามมากนะครับยิงนาทีที่24หลังจากนั้นท่านนั้นฮาชิโอกะก็
ทำเข้าประตูตัวเองจริงๆมันก็เป็นจังหวะที่มันก็สกัดยากนะใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆสกอร์มันน่าจะไหลไป3หรือ4นะแต่ว่าอาร์เซนอลเขาโรเตชันไงพักตัวมีพักมีสมิธโรลงมาอะไรพวกนี้ใช่ใช่ก็ชนะไป2ศูนย์เพราะครึ่งหลังเนี่ยเป็นครึ่งที่ดูต้านทานสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลพอได้3แต้มในเกมมันก็ขึ้นมีนำเป็นจ่าฝูงก่อนไงครับขณะที่เบรนท์ฟอร์ดกับไบรตันเสมอ0-0เป็นเกมที่ทั้ง2ฝั่งนะบอกว่าเสียดายคือเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็เริ่มที่จะแก้ปัญหาเกมรับที่เสียประตูเยอะเนี่ยก็ไม่เสียประตูแต่ว่าเกมลุกไม่มาเจมครับผมเป็นสิ่งที่โทมัสแฟรงก์ก็กังวลนะถ้าเกมลุกไม่มาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ชนะยากได้3คะแนนยากใช่ขณะที่ไบรตันก็ไม่ชนะเสมอ0-0ซึ่งเดซาบีก็ผิดหวังช่วงเนี้ยกับผลการแข่งขันคู่นะแผ่วเจอแผ่วแล้วประเด็นของเดซาบีมีข่าวออกมาว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาแต่มันมีคำพูดนึงหลังเกมเนี่ยที่เขาหลุดออกมาเขาบอกว่าเขาก็สนใจนะที่จะดึงไอแวนโทนี่เข้ามาเป็นหน้าเป้าให้กับไบรตันถ้าคุณพูดแบบนี้หมายความว่าคุณคิดจะอยู่ต่อหรือเปล่าก็รับลวงพรางกันไปเพราะว่าชื่อของเดซาบีมันโยงกับหลายบาเยิร์นมิวนิกบาร์เซโลนาก็มีโยงใช่ไหมเกมบาร์เซโลนาก็มีพูดถึงมีลิเวอร์พูลด้วยครับใช่ไหมใช่แล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเกมนี้ไลน์อัพออกมาหลายคนที่เชียร์แมนซิตี้เฮ้ยจริงเหรอดรอปทั้งคู่นะครับเดอบรอยกับฮาลันใช่แต่ก็ชนะวิลล่า 4-1 และฟิลโฟเดนระเบิดฟอร์มเลยแฮตทริกอีกแล้วใช่แล้วแต่ละประตูสวยงามทั้งนั้นเลยแล้วซิตี้ในบรรดา3ทีมนำเนี่ยซิตี้เจอโปรแกรมยากสุดนะครับแต่เป็นทีมที่ชนะสวยที่ขาดลอยสุดสวยสุดเต็มครับดูง่ายที่สุดนี่นี่คือความเป็นแมนซิตี้นะก็กดดันนะครับลิเวอร์พูลเพราะว่าอาร์เซนอลยังไม่พลาดซิตี้ก็ถล่มลิเวอร์พูลในวันต่อมาจะต้องเอาชนะเชฟยูให้ได้ใช่แล้วก็เล่นกับเชฟยูวันพฤหัสนะครับก็ชนะ 3-1 แต่ก็คือจับเกือบจะเสียประตูตั้งแต่ยังไม่ถึง30วินาทีอ่ะเกมแรกไอทีได้ชัดครับจ่อๆเลยหลาสองหลายอ่ะตรงใกล้ๆคนเสาเลยนะแล้วก็จังหวะต่อเนื่องก็ออสซันทัสตี้มีโอกาสได้มงจากเสา2ใช่ครับ2จังหวะนี้รอดไปนะเฉียวไปเฉียวมาแล้วเกมก็นี่ผู้ก็ยังไม่มีอะไรนะจนกระทั่งไปได้ประตูขึ้นนำที่ยังงงๆนะครับตอนนั้นเหมือนตาเนี่ยก้มลงไปมองโทรศัพท์นะเพราะมันไม่มีอะไรนี่ครับได้ยินเสียงผู้บรรยายอ่ะหน้าหังก็ตะโกนมาโอ้โหเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ต้องเยอะกระโดดบล็อกนะบล็อกเท้าแรกไม่โดนบล็อกโดนเท้าสองบล็อกลูกที่จะเปิดเกมของอีโวกอบิชใช่เข้าประตูไปเลยนาทีตั้งแต่16นะ16 17มันก็เหมือนจะไหลเดี๋ยวว่าลิเวอร์พูลก็จบประตูที่2ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับแล้วก็จุดพลิกผันคือครึ่งหลังนี่แหละลิเวอร์พูลไปเสียประตูตีเสมอใช่คอนเนอร์แบรดลีย์โชคร้ายนะโชคร้ายโชคร้ายเป็นจังหวะที่หม่งมาโดนขาตัวเองนะใช่คนที่หม่งก็คือกุสตาโวฮาร์เมอร์ใช่ไหมกุสตาโวฮาร์เมอร์หม่งมาชนขาแบรดลีย์เข้าประตูเข้าเสาแรกถึงนาทีนั้นเริ่มเสียวแล้วนะจะซวยกันไหมครับเด็กหงนะเพราะว่าหูพวกชนะกันหมดเลยใช่แล้วเกมที่จริงๆก่อนเกมเนี่ยทุกคนก็แอบหวังว่าเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะลดช่องว่างเรื่องผลต่างประตูได้เสียกับอาร์เซนอลลงไปได้บอกว่าทะลุอะไรอย่างเงี้ยพอโดน 1-1 ตอนนั้นเด็กโขงบอกว่าเอาแค่ชนะก็พอ แล้วก็ไม่ได้จุดเปลี่ยนทั้งเรื่องของการเปลี่ยนตัวแล้วก็ลูกยิงที่คมกริบของมาคาลิสเตอร์นะโอ้ลูกนั้นมันฉลับเด้งไปเด้งมาเข้าทางพอดีนะครับเขาเรียกอะไรพินบอลอย่างเงี้ยใช่ไหมดึงดึงใช่ไหมดึงดึงมาเคยเล่นไหมเกมเคยหมดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เนี่ยยิงลูกนั้นเด็ดขาดจริงๆแต่ที่ชอบลูก 3-1 มากลูกมงของโคดิกาโปนะแต่สวยทั้ง2ลูกซึ่งจบเกมทั้ง2คนก็มาให้สัมภาษณ์แล้วก็ชื่นชมซึ่งกันและกันมาริสเตอร์ก็ให้เครดิตนะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาซ้อมหนักมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้กำลังใจกาโปใช่คือจริงๆประตู 2-1 ของมาริสเตอร์มันสำคัญแล้วมันสวยไงแต่มาริสเตอร์ก็บอกว่าไอ้ลูก 3-1 ก็สำคัญลูกไหนก็สำคัญใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเขาดีใจกับกักโปด้วยที่ทำงานหนักแล้วก็ทำประตูได้ก็พอลิเวอร์พูลชนะ 3-1 ก็กลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็คู่ต่อมาก็คือเชลซีกับแมนยูไนเต็ดเล่นช่วงเวลาต่อเนื่องกันห่างกันประมาณ45นาทีโอ้โหคู่นี้นี่นะครับต้องบอกว่ามันพลิกไปพลิกมาแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจบที่แมนยูแพ้นะมันเป็นเกมที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าเชลซีนำไปก่อน 2-0 เนี่ยนะใช่ไหมจากคอนเนกาเลเกอร์กับจุดโทษของโคพาเมอร์โคพาเมอร์เหมือนจะชนะแบบไม่ยากครับแต่ว่ามอสเซตไคเซโดโอ้โหรับบทเป็นเพลย์เมเกอร์ให้แมนยูเลยแอสซิสต์จ่ายอย่างสวยใช่ครับคานาโชครับคือช่วงหลังเนี่ยมีเออร์เลอร์บ่อยนะมอสเซตไคเซโดนะครับแล้วก็คานาโชเนี่ย
ลากเข้าไปยิงจุดเปลี่ยนเลยนะหลังจากนั้นเกมเป็นของแมนยูเลยแล้วก็มา 2-2 จากบูโน่แฟนนั้นจบครึ่งแรก 2-2 ครึ่งหลังเนี่ยเชลซีเหมือนจะยุบค่อยๆยุบนะแล้วก็เป็นแมนยูมานำ 3-2 จากลูกดีดไซก้อยของอันโทนี่ให้กับแกรนาโชมงสวนตัวเปโตรวิชเข้าไปมงเข้าเสาไกลถึงนาทีนั้นก็มองว่าเชลซีน่าจะกลับมาไม่ได้เพราะเกมมันไม่ไปติดประต่อเลยเจมข้างหน้าก็ไปแล้วก็ติดข้างหลังก็มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวซึ่งการเปลี่ยนตัวของโปเชติโน่เนี่ยสมมุติว่าถ้าสุดท้ายเชลซีกลับมาไม่ได้นะก็เละเพราะว่าเขาเปลี่ยนกองหลังออก2คนเจมครับอัลฟี่กริลคิชใช่มั้ยกับเทโวชาโดบานะลงมาเล่นแทนมาโลกูสโตกับทางด้านของอัคเซลดีซาซีสมมุติถ้าเกิดว่ากลับมาไม่ได้นะก็จะมีประเด็นว่าบอลตามคุณไปเปลี่ยนกองหลังทำไมไม่เปลี่ยนกองหน้าใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกเนื่องจากว่าดีซาซี่หลุดง่ายเหลือเกินแล้วกูสโตอาจจะเล่นได้วูบวาบแต่หนึ่งจะหมดละสองเนี่ยพอกูสโตขึ้นมาเล่นเกมลุกมากๆมันทำให้โคพาเมอร์มันมีบทบาทกับการเล่นเกมลุกน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยอ่ะอย่างนั้นก็เปลี่ยนเอาตัวที่สดลงมานะครับแล้วก็เชลซีก็กลับมาได้แต่ว่าการกลับมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไม่น่าเชื่อทด8นาทีไปได้จุดโทษนาที96แล้วใช่ไหมเจมใช่ครับ96 97ในจังหวะที่มาดูเอเก้ป่ะเรียกลากเข้าไปในกรอบดวลเดี่ยวกับดีโก้ดาโล่อ่ะสดกว่าไงกระชากหนีไปดื้อเลยนะใช่มันไปกันเห็นเนี่ยครับแล้วดาโล่ก็เนี่ยครับเนี่ยดูเหนียวปุ๊บล้มลงไปมันก็ดูเหมือนไม่ได้เจตนาอะไรนะผู้ตัดสินก็ VR ก็เช็คแล้วเช็คอีกนะว่ามันจะกลับคำตัดสินได้ไหมคือคำตัดสินแรกในสนามมันเป็นจุดโทษไงเพราะฉะนั้น VRต้องแย้งให้ได้นะมันต้องเคลียร์ออฟเวียสเลยว่าเอ้ยมันไม่โดนจริงๆพอดูแล้วมันมีเหลี่ยมที่มันโดนอาจจะเป็นจังหวะที่เสียหลักล้มลงไปทับอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคือภาษากายของดาโล่อ่ะมันชัดเจนนะมันเหมือนมอบเลยอ่ะตอนที่แบบผู้สินเป่าเนี่ยนอนฟุบแบบเหมือนแบบน่าจะหมดนะหมดไม่ใช่มอบหรอหมดอ่ะหมดน่าจะหมดคือไล่มาดูเอเก้จังหวะนั้นก็น่าจะหมดกันนะแล้วก็เนี่ยจุดโทษใช้เวลาเช็คอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นโคพาเมื่อยิงตอนนั้นก็บีบหัวใจนะแม้เขาจะยิงจุดโทษไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่ย้ายจากแมนซิตี้มาอยู่กับเชลซีแต่ว่าเกมเนี่ยเขายิงไปแล้วลูกหนึ่งในครึ่งแรกอ่ะมันก็วัดใจว่าจะยิงไปที่เดิมหรือเปล่าโอนาน่าเขาเก่านะก็พุ่งไปที่เดิมเหมือนกันส่วนพาเมอร์ก็บอกผมก็ยิงไปที่เดิมอ่ะมันก็เป็น 3-3 แล้วก็น่าจะจบตรงนั้นนะเพราะมันเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วแต่แมนยูอ่ะเขาต้องการเอา3แต้มไงเอาบอลมาเขี่ยก็บุกขึ้นไปแล้วก็โดนตัดแล้วก็โดนสวนกลับมาจริงๆมันเกือบจะเสียตั้งแต่จังหวะที่เชลซีโต้มาแล้วแต่ก็รอดไปนะครับลูกยิงแฉลบแล้วออกหลังจากลูกเตะมุมปรากฏว่าไม่มีคนคุมปล่อยโคพาเมอร์ดื้อเลยนะโล่งๆในโลกออนไลน์เนี่ยคนที่แบบหนักสุดนะด็อกเตอร์แรชอ่ะไม่เล่นเกมรับก็เล่นแต่เขาบอกว่ามาคัทแรชฟอร์ดอาจจะได้ค่าเหนื่อยน้อยไปไง350,000ก็เลยเล่นแบบจ็อกกิ้งตลอด แต่เขาจะเล่นเกมรับประมาณนี้อยู่แล้วนะใช่แต่ว่าไอ้จังหวะนั้นที่มีคนชี้3คนอ่ะว่าให้เข้าไปจริงๆคนที่อยู่ต้องอยู่ตรงนั้นโดยโพสิชันโดยตำแหน่งเจมว่าต้องเป็นใครนั่นแหละก็เนี่ยด็อกเตอร์นั่นแหละถูกป่ะเพราะว่าคุณก็ต้องไปเพราะเซนเตอร์กับแบ็คเขาหูกไปข้างในหมดแล้วคือมีคนนึงคุมเสาอยู่เสาแรกแล้วก็มามาร์คคนข้างในมีแรชฟอร์ดก็วิ่งจ็อกๆมาเข้าที่แต่ว่าไม่ได้มาร์คใครไงผมว่าเขาประมาทนะก็ด้วยเขาคิดว่ามันเขาคงไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพวกกองหลังเขาระวังเขาก็ต้องชี้เลยไงเอ้ยออกไปเอาคนนึงใช่ไหมเวลาเจมเล่นบอลจะมีคนที่สั่งว่าเอ้ยว่างเอาคนนึงแต่มันไม่ทันไงวิ่งเข้าไปซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในเกมแบบนี้แล้วมันยืนห่างมากจังหวะที่ตำแหน่งที่โคพาเมอร์รับบอลมันก็ไม่ถึงอันตรายนะแต่เขาเป็นคนยิงบอลคมกับเจมแล้วมันพอดีเลยเข้าซ้ายแล้วมันเหนี่ยวไปฉลับสกอตแมคโทมิเน่เข้าจบเลยอ่ะ4 ประตูต่อ3นะครับอันนี้ก็คือผลการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกที่เล่นกันไปเมื่อกลางสัปดาห์ส่วนแต่ละเกมมันจะมีจุดพลิกผันยังไงก็คงจะทราบกันหมดแล้วเจมครับผมส่วนทำไมแพ้ทำไมทีมนี้ชนะก็จะมีทัศนะมุมมองผ่านสายตากันไปหมดแล้วเรามาดูตารางคะแนนเจมครับตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกหลังจากที่ผ่านไปตอนนี้30นัดแล้วนะครับ30นัดแล้วเนาะลิเวอร์พูล70แต้มนะครับยังนำอยู่อาร์เซนอล68แล้วก็แมนซิตี้67เหมือนเดิมนะ3ทีมนำสถานการณ์ก็ไม่มีใครพลาดนะเหมือนกับเกมที่จบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อันดับ4วิลล่าอันดับ5สเปอร์ถือว่าสเปอร์ได้
ประโยชน์ขึ้นมานิดนึงอันนี้ส่งหน่อยได้1แต้มส่วนวิลล่าไม่ได้แต้มคือสเปอร์โชคดีที่เสมอแล้วก็มันไม่มีใครที่แบบนะทำแต้มแซงนะครับเขาเสมอกับเวสต์แฮมใช่ไหมฮะแมนยูก็แพ้วิลล่าก็แพ้วิลล่าก็แพ้ใช่ก็เลยโอ้ทีเนี้ยแมนยูพอแพ้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะได้ที่4เนี่ยมันก็ยากแล้วเพราะตาม11แต้ม11แต้มแล้วก็เล่นอาจจะเล่นน้อยกว่า1นัดแต่ถ้าดูเอาดูแค่สเปอร์เนี่ยแมนยูตามอยู่9ใช่ไหมเจมส์9แต้มเหลืออีกเหลืออีก8นัด มันแซงยากเหมือนกันนะแล้วประตูได้เสียเนี่ยแมนยูก็โอ้โหท่วมเลยลบหนึ่งมันก็เหมือนตาม9แต้มครึ่งอ่ะคือถ้าชนะ8นัดรวดอ่ะเป็น7078 83 24ใช่ไหม83 83 24 72แต้ม72แต้มเนี่ยสเปอร์ขออีกชนะ5นัด15แต้มอ่ะก็จะแซงไม่ได้แล้วใช่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าอันดับที่6เนี่ยมันจะโดนแซงได้ไหมเพราะมีเวสต์แฮมใช่ไหมเจมส์ครับนิวคาสเซิลไบรตันเชลซีวูฟเนี่ยที่มี42แต้มขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสไล่ทันนะส่วนท้ายตารางมาถึงตรงเนี้ยลูตันทาวน์แม้ว่าจะมีฮึดแต่ว่าดูจากการเล่นช่วงหลังเนี่ยลูตันทาวน์มันก็หมดนะตัวเจ็บเยอะไงเจมส์ใช่แล้วก็ เล่นแล้วมันไม่ค่อยได้ผลการแข่งขันนะเล่นแสดงเห็นเลยว่าคาแรคเตอร์ดีใจสู้แต่มันไม่ได้ผลการแข่งขันถูกแล้วฟอร์เรสต์พอได้4แต้มจาก2เกมหลังสุดเนี่ยตอนนี้จากที่ตามหลังดูตั้น1คะแนนเนี่ยก็กลับไปนำ3คะแนนเหมือนเดิมก็ถือว่าฟอร์เรสต์เขาใช้นี่เรียบร้อยแล้วนะที่โดนปรับไป4แต้มอ่ะเขาใช้นี่คืนแล้วแค่2เกมเองเขาเอาคืนมาหมดแล้วก็เลยทำให้สถานการณ์มันก็เหมือนเดิมแล้วคือฟอร์เรสต์นำดูตั้นทาวน์3คะแนนเจ็ดแล้วเหลืออีก7นัดส่วนเบอร์ลี่มาเล่นดีอาจจะสายไปหรือเปล่านะครับตามค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือภาพรวมนะของพรีเมียร์ลีกแล้วก็มาติดตามลุ้นกันต่อในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งสัปดาห์นี้นะครับก็จะเล่นแค่2วันครับเสาร์อาทิตย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์เล่น7คู่ครับวันอาทิตย์เล่น3คู่นะครับพูดถึง3ทีมที่ลุ้นแชมป์นะเจมในสัปดาห์นี้เล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมดเลยครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเจ้าบ้านทั้งหมดสัปดาห์นี้เล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมดและทีมที่เจอโปรแกรมหนักสุดแล้วจะมองเลยลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลไปเยือนแมนยูอาร์เซนอลไปเยือนไบรตันแล้วก็แมนซิตี้ไปเยือนพาเลทใครหนักสุดในบรรดา3ทีมในมุมมองผมคิดว่าลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลหนักสุดรองลงมาล่ะรองลงมาก็คืออาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ไปเยือนพาเลทคือระยะหลังเนี่ยพาเลทก็ลดความน่ากลัวลดความเป็นตัวแสบลงไปเยอะเลยนะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับ3คู่เนี้ยเป็น3คู่ที่ถูกจับตามองมากในสุดสัปดาห์นี้วันนี้เราจะพรีวิว2คู่สำคัญของเกมที่เล่นในวันเสาร์แต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับครับวันเสาร์นะครับพรีเมียร์ลีกนะครับ7คู่เปิดหัวด้วยเกมระหว่างคริสตัลพาเลซกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 6:30 น. นะครับเป๊ปก็บอกทำไมวางโปรแกรมแบบนี้เราเล่นเร็วอ่ะก็จะได้พักผ่อนเยอะๆไงครับเพราะคุณมีเกมกับยุโรปมาดริดใช่ไหมคุณเตะก่อนคุณก็พักก่อนแล้วก็ตอน 3:00 น. มีซันวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับเอเวอร์ตันเจอเบอร์ลีย์คู่นี้หัวกันไฟแลบแน่นอน ใช่ไหมใช่มีฟูลแลมเจอกับนิวคาสเซิลก็คู่นี้ก็กลางๆนะครับลูตันทาวน์เจอกับบอร์นมัธลูตันต้องหวังนะเอาสัก3แต้มตอนนี้ต้อง3แต้มแล้วแต้มเดียวไม่ทันไม่ลูตันบอกว่าเฮ้ยผมเคยไปนำคุณ 3-0 จำได้ไหมเจมครึ่งแรกอ่ะที่ไวท์ไททีสเตเดียมอ่ะแล้วครึ่งหลังบอลหมัดยิงชนะ 4-3 อ่ะคราวนี้มาดูกันใช่แล้วก็มีวูฟเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็อีกหนึ่งคู่สำคัญคือไบรตันเล่นกับอาร์เซนอลนะครับเวลา 5:00 น.แน่นอนหัวท้ายเราเลือกมาหัวท้ายไม่ได้ตายก่อนนะเอาหัวคู่ท้ายมาพรีวิวกันนะครับเราไปที่คู่ระหว่างคริสตัลพาเลซกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้ย้ำนะครับมาเร็วมาก18:30 น.นะครับ 18:30 เองครับผมช่วงหลังชักจะปรับตัวไม่ค่อยทันเวลาบอลมาเร็วเจมผมว่าดีนะดีใช่ไหมได้นอนเร็วหน่อยเกมที่เซเวอร์เฮิร์สพาร์คนะครับไปดูผลงานของ2ทีมก่อนเจมนี่พาเลทคือแมนซิตี้เราไม่ต้องพูดถึงกันเนาะนะครับมาดูพาเลทดีกว่าเนี่ยอันดับ14ครับมีเท่าไหร่30แต้มมันก็ยังไม่ปลอดภัยแบบ 100% นะใช่ใช่มั้ย30นะชนะ7เสมอ9แพ้14ยิงที่34เสีย50ประตูส่วนซิตี้เนี่ยมันอยู่ในโซนที่พวกเขามักจะทำได้ดีนะใช่เขาอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับคือย่านเนี้ยเป็นย่านของซิตี้อ่ะ1 2 3แล้วก็ขายฤดูกาลเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนค่อนข้างสูงนะครับ67แต้มนะครับ30นัดชนะ20เสมอ7แพ้3ยิงที่67แล้วก็เสีย20
9ประตูแต่อย่างที่เจมบอกว่าช่วงหลังเขาก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าในช่วงหลังๆมันก็ไม่ค่อยคุ้นนะสำหรับแฟนแมนซิตี้ที่อยู่อันดับ3ปกติไม่1ไม่1ก็2ประมาณนี้ใช่มั้ยแล้วมาถึงตรงเนี้ยมันเป็นฤดูกาลที่ซิตี้เสียเปรียบไม่ได้ลุ้นให้ทีมใดทีมหนึ่งพลาดต้องพลาดทั้ง2ทีมนะจึงจะแซงได้ใช่เพราะว่าเก็บอาร์เซนอลก็เก็บไม่ได้ใช่มั้ยฮะเก็บลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลไม่ได้ไงเก็บไม่ได้เนี่ยคือ2เกมที่พวกเขาต้องบอกว่าทำให้มาอยู่ในอันดับที่3แบบใช่ทีนี้ก็ต้องไปลุ้นให้ลิเวอร์พูลสะดุด1เกมอาจจะไม่พอด้วยอ่ะใช่ครับใช่ใช่มั้ยเพราะลิเวอร์พูลนำซิตี้3แต้มใช่แล้วก็ลุ้นให้อาร์เซนอลสะดุดอย่างน้อย1เกมอ่ะแล้วที่เหลือซิตี้เก็บทั้งหมดใช่จึงจะมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับอ่ะเรามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันครับครับคริสตัลพาเลซเกมล่าสุดแพ้บอนมัธนะครับ0ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ1นะครับปลุกชนะบูโดกลิม1-0ในเกมกระชับมิตรแล้วก็เสมอกับลูตันทาวน์1ประตูต่อ1แพ้เทอร์นัมฮอตสเปอร์1ประตูต่อ3ครับช่วงหลังก็ไม่ชนะเลยนะไม่ชนะแรกๆเปิดตัวสวยนะสำหรับโอลิเวอร์กลาสเนอร์เล่นไปเล่นมามันก็ชักแผ่วปัญหาคือตัวเจ็บเยอะเอางี้อันนี้ก็แล้วกันครับแล้วก็แมนซิตี้นะครับผลงานเกมล่าสุดถล่มแอสตันวิลล่า4ประตูต่อ1ก่อนหน้านี้เสมอกับแอสตัน0-0นะครับแล้วก็ชนะนิวคาสเซิลใน FA คัพ2-0เสมอกับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1แล้วก็ชนะ FC โคเปนเฮเกนในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมเล็ก 2-3-1 ครับจริงๆในลีกเนี่ยก็ชนะมาได้เรื่อยมีเสมออยู่2เกมแล้วเป็นการเสมอกับ2ทีมที่ลุ้นแชมป์มาเต็มใช่เสมอลิเวอร์พูล 1-1 แล้วก็เสมออาร์เซนอล 0-0 นะครับครับทีนี้มาดู head to head หน่อยนะครับ head to head เกมล่าสุดเจอกันเนี่ยฮะพาเลทยันได้ 2-2 นะครับใช่ก็พาเลทมักจะมีอะไรกับซิตี้อยู่เสมอๆนะครับมีอะไรอย่าไปตีความกับหมายถึงว่าทำให้ซิตี้แบบหลุดเสียแต้มอยู่บ่อยๆใช่ใช่เหมือนเป็นของแสลงทีมนึงอ่ะใช่คือมันเป็นบอลที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันชนะยากเหลือเกินใช่นะครับแล้วก็ฤดูกาล 2022-2023 นะครับซิตี้ชนะไปกลับนะครับที่เอติฮัดชนะ 4-2 แล้วก็บุกชนะนะครับที่เซอร์เคิลพาร์ค 1-0 นะครับฤดูกาล 2021-2022 เสมอกัน 0-0 นะครับที่บ้านพาเลสแล้วก็พาเลสบุกชนะ 2-0 แต่ฤดูกาลนั้นซิตี้ก็เป็นแชมป์นะที่เบียดกับลิเวอร์พูลฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลลุ้น4แชมป์มีพาเลสนี่แหละที่มาตัดแต้มซิตี้แล้วอีก1ทีมที่ตัดแต้มซิตี้ในฤดูกาลนี้ก็คือสเปอร์นะใช่ครับนี่คือ1ในของแสลงของแมนซิตี้ทีนี้มาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดอย่างที่ผมบอกไว้นะครับพาเลสของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ช่วงหลังเนี่ยผลงานนักฟอร์มก็ได้มันดูแกว่งๆนะครับอย่างเกมล่าสุดที่ไปแพ้บอลหมัด0-1เนี่ยมันก็มีประเด็นที่มีการเปลี่ยนตัวด้วยการส่งดาวิดโอโซนะครับลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแทนวิลฮิลนี่แหละแล้วเขาก็ปรับตำแหน่งเอาโอโซถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเพราะว่าในแท็กติกของกลาสเนอร์เขายืน3เซนเตอร์เนี่ยแล้วก็ดันเจฟเฟอร์สันเลมากลับเพื่อไปเล่นเป็นกองกลางไม่รู้เหมือนกันพอเปลี่ยนแล้วปรับตำแหน่งเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเสียประตูให้กับจัสตินไคลเบิร์ตก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมส่งดาวรุ่งแล้วก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดลงไปเล่นตรงนั้นแต่เป็นเรื่องของเกมแพลนแล้วก็เป็นแท็กติกเพราะอีกมุมนึงเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้เจฟเฟอร์สันเลมาขยับขึ้นมาเล่นตรงกลางไงมันไม่สามารถที่จะใช้เลมาเล่นทั้งเซนเตอร์แล้วก็เล่นทั้งกองกลางได้มันก็ต้องหาคนที่ลงไปแทนคนที่มันเริ่มจะแผ่วเริ่มจะหมดแรงนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามของแฟนพาเลทเองแต่ว่ากลาสเนอร์เขาอธิบายแบบนี้นะครับทีเนี้ยในส่วนของความพร้อมในเกมนี้ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมครับเนธานเฟอร์กูสันยังเจ็บไปหลังหัวเข่าล็อบโคดิ้งเจ็บข้อเท้ามาร์เกฮีเนี่ยเซ็นเตอร์ตัวสำคัญเนี่ยยังเจ็บเข่าเนี่ยการขาดมาร์เกฮีมีผลค่อนข้างเยอะแถมคริสริชาร์ดนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งกลางรับแล้วก็เซ็นเตอร์น่ะก็ดันมาเจ็บเข่าส่วนชีคอูมาดูกูเร่เนี่ยยังเจ็บเอ็นร้อยหวายเจ็บจนลืมไปเลยเจ็บยานมากเลยครับเจซูรุนรักซักยี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งก็ยังเจ็บเอ็นหลังหัวเข่ามาทุสฟรันซ่าเจ็บโคนขาหนีบออสันเอ็ดวาร์ยังเจ็บเข่าแล้วก็มีข่าวดีนิดนึงก็คือไมเคิลโอลิเซ่ที่เจ็บแฮมสตริงเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วแต่ว่าเร็วเกินไปไหมครับกาเซอร์บอกว่าก็จะลุ้นใช้งานเอลดิเซ่เหมือนกันแต่น่าจะเป็นเรื่องยากมากๆที่จะได้เห็นเขาตั้งแต่ต้นเกมก็ใช้ออฟพาร์ทออฟเดอะเกมอ่ะก็น่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งนะอาจจะสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายประมาณนี้ปัญหาก็คือกองหลังเนี่ยเจมันไม่มีแล้วไงใช่ไหมโฮดิ้งเกฮีคริสติชาร์ดไปหมดนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องถอยเจฟเฟอร์สันเลมาลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายตรงกลางก็ยังเป็นโยคิมแอนเดอร์เซนแล้วก็ทางขวาก็เป็นโจเอลวอร์ดแล้วก็เล่นในระบบ 3-4-3 นะครับตัวรุกเนี่ย
จอแดนอายิวชองฟิปมาเดต้าแล้วก็เอบิชิเอเซ่เนี่ยก็คงจะถูกล็อกไว้เป็น3ประสานเมื่อเล่นแบบนี้วิลฮิลก็อาจจะต้องลงเล่นเป็นตัวจริงยินเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางครับคู่กับอดัมวาตันนักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามาจากแบล็กเบิร์นในช่วงตลาดหน้าหนาวก็ประมาณนี้มีตัวเลือกอยู่แค่นี้สำหรับโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับครับผมส่วนแมนซิตี้น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าโอเคตัวที่เจ็บก็ยังเป็นเอเดอร์สันโมเรสนี่รับลวงพรางนะก่อนเกมอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวว่ากลับมาซ้อมสื่อทุกสำนักคาดการว่าลงเล่นเป็นตัวจริงไปมาออเตก้าจะได้เล่นที่เบนเดเบลนะใช่คือจริงๆอ่ะมันก็เป็นไปตามที่เป็นข่าวตั้งแต่ต้นวันที่เจ็บอ่ะยังมีการคาดการว่าต้องพัก 3-4 สัปดาห์ใช่แต่พอหลังก็ยังงงเลยทำไมกลับมาหลังดีฟาเดนี่ข่าวยืนยันทุกสำนักในเจมบอกว่าหายผลว่าพอถึงเกมอาร์เซนอลไม่มีชื่อเกมกับวิลล่าก็ไม่มีชื่อเกมเนี้ยก็ยังเป็นเซฟานออเดก้าและอาจจะรวมไปถึงเกมกับครับมาดริดใช่ไหมเจมมาดริดด้วยออเดก้าบอกหมายมั่นปั้นมือมากนะว่าอยากเล่นเกมครับมาดริดด้วยส่วนไคล์วอลเกอร์คนนี้ก็พักอีกหลายสัปดาห์นะครับเจ็บไปหลังหัวเข่าแล้วก็ในทางอาเก้นะครับที่ถูกเปลี่ยนออกในเกมกับอาร์เซนอลเพราะเจ็บน่องก็ยังน่าจะต้องพักเพราะฉะนั้น3คนเนี้ยไม่มีแต่ประเด็นสำคัญก็คือเกมกลางสัปดาห์กับแอสตันวิลล่าที่ทีมชนะ 4-1 เนี่ยเป๊ปดรอปเควินเดอบรอยกับเออร์ลิงฮาลันด์ครับมองได้2มุมก็คือมุมหนึ่งก็คือพักเพราะว่ามันมีโปรแกรมหนักรออยู่โดยเฉพาะกลางสัปดาห์เจมที่จะต้องเล่นกับเรอัลมาดริดใช่ไหมใช่ครับกับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าฮูเลียนอัลวาเรสควรจะได้โอกาสเพราะฮาลันด์เนี่ยเกมกับอาร์เซนอลโดนลอยคีนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ยับเลยนะบอกว่าเขาจะอันตรายมากเวลาที่อยู่ในตำแหน่งหรือมีโอกาสในการทำประตูแต่ถ้าเกิดการเล่นร่วมเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่ต่างจากผู้เล่นในระดับลีกทัวร์เป๊ปก็เลยดรอปเลยเพราะว่าระดับลอยคีนยังมองออกเลยเขียวว่าผมคิดว่าเป๊ปน่าจะหูเบาแหละนะครับฟังแล้วต้องทำทันทีไม่ใช่เขาน่าจะพักแล้วก็ลองปรับอะไรใหม่ปรากฏว่าไอ้แท็กติกใหม่คือเอาอัลวาเรสกลับไปเล่นเป็นหน้าเป้าเพราะก่อนหน้านี้เวลามีฮาลันด์แล้วอัลวาเรสลงเนี่ยเขาจะต้องคอยลงมาต่ำใช่ไหมเจมซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดอะไรมากนักเล่นได้แต่มันได้แต่มันอาจจะไม่เด่นมากเอาอะไรประเด็นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ปรับเอาฟิลโฟเดนเข้ามาเล่นตรงกลางซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่ถูกจับตามองมากว่าจากนี้ไปเป๊ปจะเอายังไงเพราะว่าเดอบรอยเนี่ยเป๊ปยืนยันว่าฤดูกาลนี้เขาจะให้เดอบรอยยืนค่อนข้างสูงยืนในตำแหน่งที่ฟิลโฟเดนเล่นนี่แหละในเกมกลางสัปดาห์แต่ว่าเวลา2คนนี้เล่นพร้อมๆกันมันเหมือนจะไปทับลายกันหรือเปล่าจะทำยังไงให้เล่นด้วยกันได้หรือจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วฟิลโฟเดนดันมาระเบิดฟอร์มไอ้เจมแฮตทริกกลางสัปดาห์ทำแฮตทริกนะครับเชนิมิโดกูถูกโยกไปเล่นด้านขวาในเกมล่าสุดแล้วก็เล่นดีแจ็คกิดิตกลับมาอยู่ทางซ้ายดูดีขึ้นกว่าเกมที่เล่นกับอาร์เซนอลครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าจะนั่งนะสำหรับเดอะบอยกับฮาลันแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่พักไป1เกมแล้วกลับมามันก็จะกลับมาแต่ถ้ากลับมาเนี่ยก็ต้องปรับทีมใหม่กับเจมเข้าใจมั้ยกำลังเล่นกันดีทั้งโฟเดนทั้งแบร์นาร์โดซินวาโดกูกิริชแล้วก็อัลวาเรสแต่ดรอป2นัดติดเลยมันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามคือถ้าไม่เจ็บไม่แบนแล้วดรอป2นัดติดนี่นะก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเป๊ปกล้าทำแต่มันมีเกมใหญ่รออยู่ไงเข้าใจแต่ว่ากับรอมาดริดว่าถ้า2นัดนี่มันก็เนี่ยก็ถูกจับตามองจากสื่อว่าเกมเนี้ยมันน่าสนใจตั้งแต่ไลน์อัพที่จะประกาศออกมาใช่ไหมเจมส่วนกองหลังเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมดิโก้ลูอิสกับยอร์โกกวาเดียวเล่นเป็นฟูลแบ็กนะแบ็กขวาซ้ายแล้วก็อาคันจีกับดูเบนดิอาสเล่นเป็นคู่เซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูไลน์อัพของแมนซิตี้ว่าเดอบรอยกับฮาลันจะกลับมาไหมหรือจะเป็นชุดเดิมคือถ้ากลับมาเนี่ยฮาลันก็จะมาเล่นแทนอัลวาเรสถูกไหมใช่ครับส่วนเดอบรอยถ้ากลับมาก็จะเล่นในตำแหน่งของโฟเดนนั่นแหละแล้วทีนี้โฟเดนจะถูกโยกไปไหนอาจจะต้องกลับไปเล่นริมเส้นด้านขวาแทนโดกูหรือเปล่าโดกูกับกิริตอาจจะมีคนใดคนหนึ่งครับที่หลุดไปเป็นตัวสำรองประมาณนี้แต่ทีนี้ก็เราให้น้ำหนักว่าอาจจะไม่เปลี่ยนทีมนะครับเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมน่าจะเป็นแบบนี้ครับครับไปดูคริสตัลพาเลซนะครับของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กันนะครับ 3-4-3 มีทางด้านของดินแฮนเดอร์สันเป็นผู้สาวประตูนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กใช้โจเอลบอร์ดนะครับโจชิมแอนเดอร์สันแล้วก็เจฟเฟอร์สันเลิฟมาครับด้านกลางนะครับใช้อดัมวอตันคุมเกมร่วมกับวิลฮิลช์ตัวริมเส้นทางด้านขวาเป็นดานิเอลมุนยอซ้ายเป็นทาริกมิเชลแนวรุกนะครับหน้าเป้าใช้ชองฟิลิปมาเตต้าทางด้านขวาเป็นเจแดนนายิวแล้วซ้ายเป็น
เอเซ่นะครับครับผมแนวรุกมาดูทางฝั่งของแมนซิตี้กันบ้างครับ4-1-4-1นะครับโจเซฟกวาร์ดิโอล่านะครับเป็นเทรนเนอร์เซฟานออเตก้าเป็นผู้สาวประตูแบ็คขวาลิโก้ลูอิสแบ็คซ้ายยอสโกกวาร์ดิโอคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ปเนลอคันจีกับรูเบนดิอาสแล้วก็หน้าแผงกองหลังนะครับเป็นโรดรีปักหลักอยู่นะครับส่วนแผงกลางมีฟิลโฟเดนแบนโดซินวาครับริมเส้นเชลิมิโดกูขวาซ้ายแจ็คกรีลิชแล้วก็หน้าเป้าคูเลนอาวาเลสถ้าเดอบรอยกับฮาลันกลับมาตรงอาวาเลสจะเป็นฮาลันนะใช่แล้วก็ตรงโฟเดนน่าจะเป็นเดอบรอยแล้วโฟเดนขยับไปเล่นซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมองไงเจมคู่นี้พอเทียนี่นะเป็นผู้ตัดสินนะครับก็พาเลซอาจจะเป็นตัวแสบของซิตี้อยู่บ่อยๆแต่นาทีนี้ผมมองว่าพาเลซมันลดความแสบสันลงไปฟอร์มดรอปลงไปนะครับแล้วก็ปัญหาในแนวรับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เล่นงานพาเลซยังหนักหน่วงมากในช่วงหลังนะครับก็ทำให้มองว่าซิตี้ยังเหนือกว่าแล้วนาทีนี้เร่งเครื่องเต็มพิกัดแหละถึงจะมีเกมกับเรอัลมาดริดรออยู่ก็ตามถ้าไม่ชนะหรือสะดุดใน8เกมนักจากนี้ไปเนี่ยก็บอกอาจจะบอกเลิกได้เลยนะครับกับการลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกคือถ้าเกิดหลุดเสมอสัก1เกมเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกแค่เสมอก็แย่แล้วครับแค่เสมอก็แย่แล้วเพราะซิตี้เนี่ยโดนทิ้งไปถึง3คะแนนแล้วนะกับช่วง8นัดที่เหลือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะพลาดหรือเปล่าใช่ๆคือพาเลทเนี่ยน่าจะรับแล้วรอสวนแน่ๆแหละน่าจะเล่นในบ้านแน่นอนทีนี้ก็อยู่ที่ซิตี้ใช่จะเจาะเข้าได้มั้ยซึ่งดูจากการเล่นกับวิลล่าเกมล่าสุดเนี่ยก็ครับยังหาช่องเจาะเข้าไปยิงได้นะก็โอ้โหต้องบอกว่าหนาวๆร้อนๆนะครับแทนแนวรับของพาเลทนะครับก็เกมนี้หลัง5นะครับหน้าไม่มีเชื่อเลยหน้าไม่มีเชื่อเลยว่าอาร์เซนอลเคยทำได้มาแล้วอาร์เซนอลเคยทำได้มาแล้วแทคติกอะไรนะ6-6-6-3-1หรือแหละ6-3-1ไม่มี1มั้งครับ6-4-0แล้ว6-3-1อะไรประมาณนี้ทำได้มาแล้วแต่ว่าพาเลทน่าจะทำยากนะนะครับน่าจะทำยากแล้วก็อย่างที่เห็นกันว่าฟิลโฟเดนร้อนแรงนะก็มองว่าซิตี้กับจะชนะจะชนะแหละมองเหมือนกันทีนี้ความต่างของเราก็คือสกอร์นี่แหละเจมมองว่าซิตี้จะชนะแบบเบาะ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 เดี๋ยวไปลองดูกันนะพี่ก็มองว่าเบาะเบาะแต่ว่าเบาะแบบไหนมาดูสกอร์ที่ผมคาดว่าคริสตัลพาเลทจะแพ้แมนซิตี้1-2ให้บอกแบบนี้เลยคือแบบเฉือนเลยนะเฉือนเอาแบบ3แต้มเลยส่วนผมมองว่าพาเลทจะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ0-2นี่อันนี้เบาๆแต่ว่าก็ยังไม่หิวโหยนะก็คือพออิ่มสักครึ่งท้องเนี่ยหรือเต็มท้องเนี่ยโอ้แต่ผมว่าครึ่งนะโอเคอ่ะยังไม่ได้เช็คเหมือนกันโอเคมาถึงอีกคู่นึงคู่นี้ก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ5:30ใช่ไหมเจมส์ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนเจอกับอาร์เซนอลเล่นกันที่ดีเป็นการ Express Stadium นะครับหรือว่า Amex Stadium นั่นแหละนะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับไบรตันตอนนี้อยู่อันดับ9เจม43แต้ม30นัดชนะ11เสมอ10แพ้9ยิงได้51เสีย46ประตูส่วนอาร์เซนอลเป็นอันดับ2นะครับ68คะแนน30นัดชนะ21เสมอ5แพ้4ยิงได้72เสีย24ประตูถ้าคู่แรกที่เราพรีวิวถ้าเป็นไปอย่างที่เราพรีวิวก็คือซิตี้ชนะไปก่อนเนี่ยซิตี้จะขึ้นมี70แต้มใช่ไหมก็อาร์เซนอลจะหล่นมาอยู่ที่3แหละที่3ตอนที่ลงเล่นนะสนุกจริงๆแต่ถ้าอาร์เซนอลชนะไบรตันได้ในการไปเยือนเนี่ยจะแซงรวบขึ้นไปอยู่ที่1อ่ะนะอันนั้นก็จะเป็น71จะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปด้วยแต่ว่าจะชนะได้หรือไม่เนี่ยน่าสนใจไปดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มที่ไบรตันนะไบรตันเกมล่าสุดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด0-0นะครับแล้วก็มีแพ้ลิเวอร์พูล1-2นะครับชนะโรม่า1-0ในยูโรปาลีกแต่ตกรอบนะครับชนะนอร์ทแฮมฟอเรสต์1-0แล้วก็แพ้โรม่า0-4ในยูโรปาลีกนะครับอย่างที่ได้คุยไว้ตอนต้นนะครับว่าเกมล่าสุดเสมอเบรนท์ฟอร์ดทั้ง2ฝั่งก็มองว่าน่าผิดหวังเบรนท์ฟอร์ดก็มองว่าทุกอย่างมันดีแล้ว แต่ว่ากองหน้าจบไม่คมครับขณะที่ไบรตันก็มองว่ามันก็มีบางจังหวะที่พวกเขาควรจะได้ประตูโดยเฉพาะจากจุดโทษอะไรเงี้ยที่ผู้ตัดสินก็ไม่ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอาร์เซนอลบ้างนะผลงานและฟอร์มหลังอาร์เซนอลเกมล่าสุดชนะลูตันทาวน์2-0นะครับแล้วก็เสมอกับแมนซิตี้ในเกมใหญ่ที่เอติฮัด0-0ชนะจุดโทษปอร์โต้ครับ4-2ในเกมชนะ1-0ใช่แล้วก็สกอร์รวมเท่ากันยิงจุดโทษชนะนะครับในพรีเมียร์ลีกชนะเบรนท์ฟอร์ด2-1แล้วก็บุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด6-6ก็ยังคงร้อนแรงนะครับในปี2024เฉพาะพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอล
ยังไม่แพ้ใครแล้วก็หลุดเสมอไปเกมเดียวก็คือเสมอแมนซิตี้นั่นแหละอาจจะยิงน้อยลงนะครับไม่5ลูก6ลูกเหมือนช่วงเดือนมีนานะครับก็แต่ก็ยังเก็บเกี่ยวชัยชนะได้ในเกมที่ต้องชนะใช่แต่มันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่า4ฤดูกาลที่ผ่านมาที่อาร์เตต้ามาคุมอ่ะเจมส์ครับ10เกมสุดท้ายของอาร์เซนอลในยุคอาร์เตต้านะจะเป็นช่วงที่รูดที่สุดคะแนนมันร่วงนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพประสบการณ์สภาพจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นความเหนื่อยล้าของขุมกำลังเชิงลึกของผู้เล่นใช่ไหมที่ผ่านมามันมีการเปรียบเทียบ3ทีมที่ลุ้นแชมป์10เกมสุดท้ายใน4ฤดูกาลหลังสุดตั้งแต่ฤดูกาล2000เท่าไหร่19ถึง20มาจนถึงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยครับทีมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดนะในการเก็บแต้ม10นัดสุดท้ายเนี่ยคือลิเวอร์พูลนะประมาณ24คะแนนตัวเลขกลมๆนะส่วนแมนซิตี้อยู่ที่ 23.5 อาร์เซนอลอ่ะ10กว่าเอง16มั้งประมาณเนี้ยวันนี้คือสิ่งที่ต้องตามดูกันต่อแล้วช่วงหลังเริ่มจะยิงน้อยลงอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความกดดันแต่พี่ก็เชื่อว่าประสบการณ์มีมาแล้วโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วอ่ะผมว่าเขาก็มีประสบการณ์แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ปีนี้ขุมกำลังเชิงลึกดีกว่าปีที่แล้วถูกดีกว่าปีที่แล้วชัดเจนเลยใช่ทั้งเชิงลึกแล้วก็11คนแรกนะ11คนแรกปีแล้วก็แก่งสู้ชุดนี้ไม่ได้นะผมมองอย่างนั้นใช่แล้วมันก็เริ่มผ่านมาแล้วเนี่ย10เกมสุดท้ายมันผ่านมา2เกมแล้วนะผ่านมา2ได้3แต้มแล้วอ่ะได้4แต้มเสมอซิตี้แล้วก็ชนะไม่เสียหายลูตันใช่ๆเพราะนั้นก็ดูกันต่อไปกับเกมเนี้ยในการไปเยือนครับไบรตันแล้วไบรตันเนี่ยถ้าไปดูเฮดทูเฮดเราจะเห็นเลยไบรตันเนี่ยในยุคเดซาบีเนี่ยเสร็จอาร์เซนอลมันตลอดเล่นยังไงก็แพ้เนี่ย3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยฤดูกาลนี้เจอกันที่เอมิเรตส์สเตเดียมอาร์เซนอลชนะ2ประตูต่อ0นะครับอ๋อขออภัยมีบุกชนะนี่ใช่ไหมไบรตันบุกชนะ 3-0 ซีซั่นที่แล้วอ่ามันช่วงที่เนี่ยอาร์เซนอลกำลังเป๋เลยตอนนั้นอ่ะใช่แล้วเป็นช่วงที่หลุดแชมป์ใช่แล้วก็ฤดูกาล 2022-2023 นะครับไบรตันบุกชนะอาร์เซนอล 3-0 แต่จริงๆเกมเนี่ยนะไบรตันเล่นดีมากนะใช่แต่ว่ามันโดนยิงไปไกลอ่ะน่าจะเป็น 4-1 ก่อนอ่ะแล้วไล่มา 4-2 ครับแล้วก็ไบรตันแพ้อัสเซนอลคาบ้าน2ประตูต่อ4นะครับแล้วก็เจอกันในคาราบาวครับนะครับไบรตันบุกชนะอัสเซนอล3ประตูต่อ1นะครับฤดูกาล 2021-2022 นะครับที่เอมิเรตส์สเตเดียมอัสเซนอลแพ้ไบรตัน 1-2 แล้วก็เสมอกัน 0-0 ที่บ้านไบรตันครับคือถ้าตัดมาเฉพาะในยุคที่เดเซเบย์คุมเนี่ยก็คืออาร์เซนอลบุกชนะไบรตัน 4-2 ใช่ไหมเจมส์ครับแล้วก็ไบรตันบุกมาชนะอาร์เซนอล 3-0 ครับแล้วก็ล่าสุดอาร์เซนอลชนะ 2-0 มันก็ค่อนข้างจะก้ำกึ่งกันนะเกมนี้ทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับไบรตันเนี่ยข่าวดีก็คือชัวเปโดรกลับมาแล้วนะหายหน้าไป10เกมแล้วก็ลงเล่นไปแล้วในเกมกลางสัปดาห์ที่เสมอเบนฟอร์ด 0-0 เป็นตัวจริงแล้วก็เล่นเต็มเกมด้วยนะครับนัดเนี้ยเดเซเบย์เหมือนจะส่งสัญญาณว่าเขาจะใช้งานต่อนะโชเปโดรแต่แดนนี่วิลเบกก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นโชเปโดรอาจจะถอยลงมาเล่นหน้าต่ำเป็นหน้าต่ำครับก็ได้นะครับอดัมลาลันน่าที่ได้โอกาสในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดรวมไปถึงยาคูฟมัวเรอร์ซึ่งได้โอกาสในเกมนี้คุณน่าจะเป็นสำรองนะครับส่วนตัวที่เจ็บก็มีแจ็คฮินเชวูดที่ยังเจ็บข้อเท้าโซลิมาเจ็บเข่าคารูมิโตมาเจ็บหลังเจมส์ฟิลเนอร์ยังเจ็บในหลังหัวเข่าบิลลี่กิลมอร์เจ็บเข่ามันมีประเด็นนักเตะอยู่2คนเจมส์เอเวนเฟอร์กูสันไม่มีชื่อในเกมกลางสัปดาห์รายงานข่าวบอกว่าไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้หนักมากอีกคนนึงไม่ได้เจ็บถูกดรอปในเหตุผลทางด้านแท็กติกก็คืออันซูฟาติแต่ดูแล้วอันซูฟาติไม่น่าจะได้โอกาสเล่นแล้วเพราะเดซาบีเนี่ยเขาพูดถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของอาจจะเป็นตัวเขาและสโมสรในตลาดซื้อขายหน้าหนาว1ก็คือการไปยืมเอาอันซูฟาติจากบาร์เซโลน่ามาใช้งานแล้วใช้เต็มฤดูกาลในตอนแรกเนี่ยเขายืมมาตอนตลาดหน้าหนาวหน้าร้อนใช่ไหมมาได้แต่หน้าร้อนใช่ใช่แล้วเขาตัดสินใจว่าเอาไงต่อนะครับพอถึงตลาดหน้าหนาวเนี่ยจะส่งคืนหรือจะใช้ต่อปรากฏว่าก็ใช้ต่อนะครับอันซูฟาติมาอยู่กับไบรตันไม่เปรี้ยงนะเจมไม่เลยสภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าที่ตัดสินใจผิดพลาดคือดันปล่อยอุนดาฟไงไปเล่นกับสุดการ์ดในสัญญายืมตัวแล้วดูอุนดาฟนะมีส่วนสำคัญนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหไปแบ่งเบาภาระของคีราซีใช่ยิงประตูอย่างต่อเขาก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ผิดพลาดเลยแล้วก็มันเป็นการสัญญาณว่าอันซูฟาติไม่ได้อยู่ในแผนแล้วเจมครับเกมกลางสัปดาห์ก็ไม่มีชื่อไงใช่
แล้วเกมเนี้ยมันก็น่ายากนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อในเกมกลางสัปดาห์คือวาเลนตินบาโก้แบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวอาร์เจนตาซึ่งลงมาเล่นเป็นตัวสำรองช่วงทดเจ็บในเกมที่เสมอลิเวอร์พูลก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าแบ็กซ้ายตอนนี้มันมี2คนสลับกันเล่นเอสูปินยานกับอีกอร์ชูดิโอประมาณนี้ทีเนี้ยพอเปโดกลับมาเวลเบกน่าจะเป็นตัวจริงเนี่ยการจัดทีมก็น่าจะง่ายขึ้นมิโตมายังเจ็บอยู่ริงก้าก็น่าจะเล่นทางด้านซ้ายตำแหน่งของมิโตมาเหมือนเดิมส่วนซีขวาเนี่ยมันมีประมาณ3ตัวเลือกมีฟากุนโดบูนาโนเต้มีคาริกแรมตี้ที่ได้เล่นในเกมกับลิเวอร์พูลแล้วก็มีเอนชิโซที่จะเล่นตรงนั้นส่วนกลางรับน่าจะเหลือ2คนนี้แล้วคาร์ลอสปาเลบากับปาสคาลครอสคู่เซนเตอร์ก็เหมือนเดิมฟานเทเคกับลูอิสดังและมาถึงตรงเนี้ยไบรตันไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วกับบอลทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะไปได้ตั๋วเล่นฟุตบอลถ้วยเล็กของยุโรปจะยูโรปาลีกหรือคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ว่ากันไปนะครับส่วนอาร์เซนอลแน่นอนพวกเขาต้องเต็มที่แน่นอนและถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์อาร์เซนอลจะมีโปรแกรมหนักรออยู่นะเจอบาเยิร์นมิวนิกใช่ไหมเจมส์ใช่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะแต่นัดนี้เชื่อว่าอาร์เตต้าน่าจะจัดผู้เล่นชุดใหญ่นะทั้งเขามีการโรเตชันพักผู้เล่นตัวหลักไว้หลายคนมากในเกมกับลูตันทาวน์นั้นเนี่ยคงจะกลับมาเหมือนจะเป็นดีแคนไรท์จอร์จินโยนะครับรวมไปถึงบูโคโยซาก้าที่ยังต้องลุ้นว่าจะเรียกความฟิตกลับมาจากการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าทันไหมซึ่งน่าจะทันนะถ้าซาก้ากลับมาคายฮาวเวตแล้วก็มาตินเดลี่น่าจะเป็น3ประสานนะครับตัวที่ได้โอกาสลงเล่นในเกมเมื่อการสัปดาห์อย่างสมิธโรลีสเนลสันเจมส์สมัตปาเตเนี่ยน่าจะกลับไปนั่งเพราะเกมเนี้ยจริงๆมันเป็นหนึ่งในเกมยากของอาร์เซนอล นะใช่ครับต้องบอกว่าไปเยือนเอเมกสเตเดียมยังไงก็ไม่ง่ายนะครับไบรตันเป็นบอลที่มีทรงคล้ายๆกับอาร์เซนอลนี่แหละครับเล่นบิวอัพบอลเท้าสู่เท้าถ้าเกิดว่าไบรตันท็อปฟอร์มขึ้นมาอาร์เซนอลก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับใช่นัดนี้ก็คงจะต้องกลับมาจัดหนักจัดเต็มเลยสำหรับอาร์เซนอลนะครับทีนี้มาดู11คนแรกตามคาดเจมครับไปดู11ผู้เล่นคนแรกตามคาดนะครับของไบรตันนะครับของโรเบโตเดซาบีนะครับในระบบ 4-2-3-1 นะครับทางด้านของแฟมบรูเคนนะครับเป็นผู้สาวประตูแบ็คขวาเจลเฟลมันนะครับแบ็คซ้ายเปปิสเอสตูเป็นยานคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ปริสดังกับยานปอนฟาเฮเคนะครับแล้วก็ตรงกลางปาสคาลกรอสกับคาร์ลอสบาเลบาแนวรุกฟากุโดเบดานอตเต้ชาวเปโดรแล้วก็ซิมองอันดริงกาหน้าเป้าทางด้านของแดนนี่เวลเบกนะครับอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้าวางระบบลงมา 4-3-3 เหมือนเดิมนะครับตบิบปรายาเป็นผู้สาประตูแบ็คขวาเบนไวท์แบ็คซ้ายยาคุปคิวิออร์ครับคู่เซนเตอร์วิลเลียมซาลิบากับกราเวียมากันไยส์นะครับตรงกลางมีมาร์ตินเออร์เดกาดนะครับจอร์จินโยดีแคนไรส์แนวรุกบุคโยซาก้าทางด้านขวาซ้ายกราเวียมาร์ตินเดลี่แล้วก็หน้าเป้าไคฮาวเวตครับครับผมผู้ตัดสินจอห์นบรูซครับมองไงเจมส์หนึ่งในเกมแรกของอาร์เซนอลโอ้มองว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลจะต้องใช้พลังเยอะพอสมควรนะครับแต่นาทีนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นนะอาร์เซนอลก็เป็นหนึ่งในทีมที่สามารถที่จะรันชนะได้ทุกนัดเหมือนกันนะทุกนัดเหมือนกันนะครับด้วยศักยภาพบอลเขาลงตัวด้วยมันไม่ใช่แค่อินดิวิดวลอย่างเดียวผมว่าทีมเวิร์คอาร์เซนอลน่ากลัวมากไม่เจาะทางซ้ายก็เจาะทางขวาเดี๋ยวมีทอสซาเปลี่ยนลงมาอะไรพวกนี้มันหลากหลายกว่าไบรตันที่ช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยมันดูจะดบดูจะแผ่วๆลงไปนี่แหละมันเป็นสิ่งที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าเราจะก้าวข้ามครับเขาเรียกอะไรกำแพงตรงนี้ไปให้ได้นะถ้าจะเป็นแชมป์นะใช่พี่ว่าเกมนี้สำคัญต้องเป็นแบบนี้ต้องเกมลักษณะแบบนี้ก็เป็นเกมที่ไม่มีทางเลือกอื่นนะต้องทำไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวซึ่งผมมองว่าซอนทำได้แต่อาจจะเฉือนนะครับว่าพี่ก็มองคล้ายๆเจมว่าคืออาร์เซนอลน่ะก็ยังดูเหนือกว่าแล้วจริงๆพี่ชอบการเข้าทำกับอาร์เซนอลนะมันค่อนข้างจะหลากหลายแล้วมันเร็วและแม่นไงเจมใช่เร็วและแม่นแล้วดุดันการเข้าทำเนี่ยขวาตันเดี๋ยวสวิตช์ข้ามไปซ้ายแหละใช่ไหมแล้วก็ไบรตันดูดรอปลงไปแต่ว่าไบรตันเวลาท็อปฟอร์มก็คือได้ทุกทีมนะเกมนี้ก็อยู่ที่มองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพี่มองว่าอาร์เซนอลชั่วโมงนี้ดูดีกว่าอาจจะยิง น้อยลงไปในช่วงหลังนะครับแต่เกมเนี้ยถ้าเกิดเล่นเต็มที่แล้วก็ไม่ผ่อนเกมไม่ปิดเกมนะพี่ว่าอาร์เซนอลชนะและอาจจะชนะเกิน1ประตูด้วยนะมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าไบรตันจะแพ้อาร์เซนอลนะครับ1ประตูต่อ3ครับสมมุติมองว่าไบรตันจะแพ้อาร์เซนอล1ประตูต่อ2ครับโอเคอ่ะนั่นคือ2คู่สำคัญของพรีเมียร์ลีกเราข้ามไปที่อิตาลีซึ่งเกาโชเซเรอานะครับมาดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับเกาโชหลังจากที่
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากฝูงอินเตอร์ชนะนะครับก็ยังนำมิลานอยู่14แต้มเหมือนเดิมมิลานก็ชนะอินเตอร์ก็ชนะยูเวนตุสไม่ชนะแพ้ลาซิโอโดยใช่ไหมเจมครับแต่ว่ายูเว่มาแก้คืนได้ในโคปาอิตาเลียชนะ 2-0 เลยนะครับรอบรองนัดแรกนะครับก็อยู่ที่3และทีมที่ยังแบงค์ไม่ตกคือโบโลญญา57คะแนนทีมที่ไล่มาเนี่ยกูบอกโอ้คุณไม่แผ่วผมจะไล่ทันยังไงอ่ะพวกโรมาวาตันตาพวกลาซิโอเนี่ยนาโปลีด้วยส่วนท้ายตารางครับซานแลซัสซูนะครับแล้วก็เอมโปลีอยู่ในโซนแต่ว่าซัสซูโรเอมโปลีโฟซิโนเน่กายารีเฮราเทโรน่ายังได้เบียดกันมีซาแลนี่แหละที่จะลุ้นยากหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ก็เล่นมีคืนวันศุกร์ด้วยนะเจมใช่ครับมีคืนวันศุกร์มีเสาร์มีอาทิตย์นะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันคือศุกร์กับเสาร์นะครับมีทั้งหมด4คู่วันนี้คืนวันศุกร์ก็จะมีสไลด์จาน่าเจอกับซัสซูโรคืนวันศุกร์ที่5ต่อเช้าวันเสาร์ที่6ตามเวลาบ้านเราครับ 1:45แล้วก็อีก3คู่เล่นวันเสาร์นะครับมีเอซีมิลานเจอกับเลเช่ใช่ครับ2ทุ่มแล้วก็โรมดาร์บี้แมตช์โรม่ากับลาซิโอ5ทุ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมระหว่างเอมโปลีกับโตริโน่ที 1:45 นาทีแน่นอนเราก็เลือกไปที่โรมดาร์บี้แมตช์นี่แหละนะครับมิลานกับโรม่าเดี๋ยวเขาจะเจอกันเองนะใช่ในยูโรปาลีกรอบควอเตอร์ไฟนอลสนุกแล้วครับก็เลยวางโปรแกรมเล่นในวันเสาร์นะครับเราเลือกโรมดาร์บี้แมตช์ครับโรม่ากับลาซิโอนะครับเล่นกันที่ซาโดโอลิมปิโกในกรุงโรมก็ใช้สนามเดียวกันเนี่ยนะครับใช่เพียงเดียวว่าความต่างคือวันเนี้ยจำนวนตั๋วแฟนบอลจะอยู่ที่โรม่าครับใช่แล้วก็เป็นดาร์บี้แมตช์ที่ดุมากนะใช่ใช่แพชชั่นเต็มตลอดนะครับไม่ว่าใครจะลุ้นแชมป์อะไรไงปล่อยเขาไปถ้าเจอกันเมื่อไหร่เราใส่กันไว้ยั้งทั้งนักฟุตบอลในสนามแล้วก็แฟนบอลนะเจมใช่คุณต้องอยู่คนละฝั่งเลยนะคือมันเหมือนมาถูกปลุกเร้าแล้วก็ปลูกฝังกันมานะว่าโรม่ากับลาซิโอมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ เจอกันต้องอัดกันฮะใช่ใช่เราไปดูนะครับผลงานของทั้งสองทีมนะครับโรม่าอยู่อันดับ5นะครับมี52แต้ม30นัดชนะ15เสมอ7แพ้8ยิงที่55เสีย35ประตูส่วนลาซิโออยู่อันดับ7นะครับ46นัดชนะ30เสมอครับขอไป30นัดชนะ14เสมอ4แพ้12ยิงที่37แล้วก็เสีย33ประตูโดยรวมเนี่ยโรม่าดีกว่าและทั้ง2ทีมผ่านการเปลี่ยนเทรนเนอร์แล้วก็ดูดีขึ้นทั้ง2ทีมใช่ครับโดยเพราะโรม่านะครับเดลอซี่นี่เข้ามาเรียกว่าดึงโรม่าบินสูงเลยครับส่วนลาซิโอคนที่เข้ามาคืออีกอร์ทูดอร์แล้วเข้ามาเปลี่ยนแทคติกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแล้วเขาประกาศแล้วนะครับ8เกมสุดท้ายเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปอยู่ที่ผลงานใครไม่ดีผมนี่เหี้ยโหดมากแต่ไม่รู้ว่าทูดอร์จะได้ทำต่อหรือเปล่าแต่เขาเซ็นสัญญาน่าจะยาวอ่ะอดีตปากหลังดีกรีทีมชาติโครเอเชียนะเคยอยู่ยูเว่ยูเวนตุสนะครับใช่จริงๆเขาก็ผ่านการคุมมาหลายสโมสรนะทั้งในอิตาลีและในฝรั่งเศสก็ไปคุมมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแล้วก็ผลงานชิ้นเมื่อใดคือการนำลาซิโอชนะยูเว่หนึ่งศูนย์ในเกมหญิงล่าสุดใช่แต่การชนะไปแพ้ไงแพ้ศูนย์สองแต่เขาก็บอกว่าจริงๆทุกอย่างมันก็ดีแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะแผ่วไปนิดนึงสำหรับลูกทีมก็ออกมาบอกเลยว่าพวกคุณต้องเต็มที่นะแม้ว่าในลีกมันจะมีความหวังค่อนข้างน้อยอ่ะแต่อนาคตของพวกคุณอ่ะใครดีไม่พอก็จะต้องไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะโละได้ง่ายๆเจมเรื่องของสัญญาที่มันเซ็นกันไว้ก็จับขายนะครับจับขายจับขายอาจจะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยคุณอยู่คุณไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ทีนี้มาดูผลงานฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับไปดูทางด้านของโรม่ากันก่อนนะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอเลเช่0-0นะครับชนะซาซูโร่1-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ไบรตัน0-1นะครับแต่อย่างที่บอกก็คือเขารอบนะครับเสมอกับฟิออร์2-2ในเซเรียอาแล้วก็ชนะไบรตัน4-0ในรอบ16เลกแรกนะครับเสมอเลเช่0-0เมื่อวันจันทร์มันก็เสียหายนิดนึงกับการที่จะไปแย่งที่4กับโบโลญญานะใช่ไหมใช่ไปดูทางด้านของลาซิโอกันนะครับเกมล่าสุดก็คือแพ้ยูเวนตุสในโคปาอิตาเลียครับ0-2เจอ2กองหน้าของยูเว่ครับเปโตรก็เคียซ่ากับยูฟานราวิดคนละเม็ดเลยนะครับครับอ่ะแล้วก็ในเซเรียอาชนะยูเว่1-0นะครับแล้วก็ในการไปเยือนโซโซเน่บุกชนะ3-2แพ้อูเดเซ่1-2แล้วก็แพ้บาเยิร์นมิวนิก0-3ตกรอบแชมเปี้ยนลีกครับจริงๆทูดอร์เพิ่งจะเข้ามาคุมเนี่ยครับไม่นานเองก็ตั้งแต่เกมกับยูเว่2นัดนี่แหละที่เขาคุมนี่แหละชนะ 1-0 แล้วก็แพ้ 0-2 นะครับเพราะว่าตอนที่ซารีออกนะวันที่แพ้อูดิใช่ไหมเจมครับแล้วก็ให้มือขวาเนี่ยขึ้นมาคุมทีมคุมไป1เกมแล้วก็เนี่ย
มีกอทูดอเข้ามา2เกมหลังสุดนะครับมาดู head to head หน่อยดู head to head กันนะครับเกมแรกเจอกันนะครับที่ลาโซเล่นในฐานะเจ้าบ้านชนะ1ประตู0นี่แล้วมันมีเกมบอลถ้วยใช่ไหมใช่ครับเอาในโคบ้าอินเตอร์เรียลาโซชนะนะ10มกราคมนะลาโซชนะ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ไซเซเรียเกมแรกที่เจอกันเนี่ยลาโซเป็นเจ้าบ้านเสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ฤดูกาล 2022-2023 นะครับในฐานะเจ้าบ้านลาโซชนะ 1-0 แล้วก็ในฐานะทีมเยือนลาโซก็ชนะ1ประตูต่อ0เท่ากับว่า4เกมหลังสุดในทุกรายการลาโซไม่แพ้เลยนะครับผมชนะไป3อ่ะเสมอ1มีครั้งท้ายที่โรม่าชนะก็คือเนี่ยครับฤดูกาล2021ถึง22ใช่ไหมเจมครับชนะ 3-0 ใช่ก็ฤดูกาล2021-2022เนี่ยที่บ้านของโรม่าชนะ 3-0 แล้วก็ในฐานะเจ้าบ้านของลาซิโอเนี่ยลาซิโอชนะ 3-2 จริงๆโรม่าก็เพิ่งชนะอยู่เกมเดียวในหกนัดหลังสุด ดูเป็นดองนิดๆนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดนะครับโรม่าได้ลอเรนโซเปเลกรีนี่ครับกลับมาจากโทษแบนโบเว่ก็คงจะหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับครับส่วนตัวที่เจ็บแล้วก็ตัวที่แบนนะมีเอวองเอนดิก้ากองหลังติดทดแบนนะครับรัสมุสคริสเซนเซนวิงแบ็คด้านขวาหรือแบ็คขวาเจ็บไปหลังหัวเข่าสตาร์ชมูนะครับกองหน้าที่แพทย์อิหร่านนะครับยังเจ็บไปหลังหัวเข่านะครับแล้วก็มีทามี่เอเบรฮัมหายเจ็บเข่ากลับมาแล้วแต่ก็คงจะเริ่มต้นในการเป็นสำรองไปก่อนแล้วก็ใช้ลูกากูเล่นเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยปาโลดีบาร่าแล้วก็เซฟานเอลชาราวีข่าวดีก็คือเลโอนาร์โดสปีนาโซล่าแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติอิตาลีซึ่งตอนแรกมีรายงานข่าวว่าเจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะปรากฏว่ากลับมาซ้อมได้ตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าพร้อมแน่นอนกับเกมนี้เพราะฉะนั้นสเปเชียล่าอาจจะเบียดอังเคลินโยลงมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายถ้าดูจากภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับแนวรับยังใช้จารุก้ามันชินี่ยืนเป็นปากกลางตัวกลางคู่กับดีโก้ยอเรนเต้นะครับทีนี้มาดูลาซิโอบ้างนะครับอีกอทูดอนะครับก็จะเล่นในระบบ 3-4-2-1 เหมือนเดิมเขามาคุมเขาลื้อระบบเลยมาเล่น 3-4-2-1 แล้วก็ปรับตำแหน่งของหลุยส์อาเบโต้ขึ้นไปเล่นสูงเป็นตัวชาโดอะอาเบโต้บทบาทก่อนหน้านี้เล่นเหมือนเป็นเบอร์8อะเล่นเพราะลาโชเล่น 4-3-3 มาตลอดในยุคของซาลีนะครับปัญหาก็คือมัตเตียซักคายี่เนี่ยไปเจ็บเจ็บข้อเท้าในเกมกับยูเวนตุสในบอลถ้วยกลางสัปดาห์และเล่นไม่ได้ในเกมนี้ในเกมกลางสัปดาห์เขาโยกเอาฟิลิปเป้แอนเดอร์ซอนซึ่งเป็นตัวรุกเป็นตัวชาร์โดด้านขวาเนี่ยโยกมาเล่นเป็นวิงแบ็คด้านซ้าย แล้วก็ส่งกูซาร์ฟอีซักเซนลงมาเล่นเป็นตัวชาร์โดด้านขวาเป็นรุกด้านขวายืนคู่กับอัลเบโต้หน้าเป้าคืออิโมบิเล่ก็น่าจะปรับประมาณนี้นะแล้วก็แนวรับนะครับนิโคโลคาซาเล่น่าจะได้เล่นแทนปาติชซึ่งเล่นได้แค่ครึ่งเดียวในเกมกับยูเวนตุสนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่อาจจะมีการปรับก็คือดานิโลคาตันดี้อาจจะสลับมาเล่นแทนมานัตเวชิโนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางยิงคู่กับมาติโอเกวนดูซีนะครับก็อาจจะดูแปลกๆนะครับกับแทคติกการเล่นของลาซิโอในยุค ของอีกอร์ทูดอซารีในเป็นอดีตไปแล้วจาก 4-3-3 ภาพจำมันหายไปแล้วมันจะเป็น 3-4-2-1 เพราะฉะนั้นนักเตะก็ต้องอยู่ที่เรียนรู้แล้วปรับทีมต้องเอาหน่อยนะแล้วเขาก็บอกว่าเกมที่เหลือเขาจะดูไงนายใหม่มานะใครจะไปต่อได้ไม่ได้มันอยู่ที่ผลงานก็เป็นเรื่องปกตินะใช่เพราะฟุตบอลนั่นคืออาชีพใช่ไหมเจมใช่เหมือนเราอยู่ในออฟฟิศอ่ะมันทำงานอ่ะเขาเวลาเขาจะเอาคนออกก็ต้องดูอ่ะใครจะอยู่ใครจะไปใช่ไหมเจ้านายใหม่มาก็ต้องแสดงผลงานกันหน่อยครับใช่ใช่อ่ะเรามาดู11คนแรกตามคาดก่อนทั้งสองทีมครับครับโรม่าก่อนนะครับ4-3-3ก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับประตูก็เป็นมิเลสวิล่ากองหลังก็มีริคาร์ดสตอปนะครับจารุก้ามันชินี่ดีโกยอเรนเต้แล้วก็เลนโรสปินาโซล่ากลางก็มีบรันคิสตันเต้นะครับเลนโดปาเดเดสลอเรนโซเปเลกรีนี่3ตัวรุกปาโลดิบาล่าลูมิลูกากูและเซฟานเอลชาราวีครับมีเดรอซี่เป็นเทรนเนอร์โซลาซิโอ3-4-2-1ประตูเป็นคริสตอสมันดาสเพราะว่าอีวานโปเวเดลยังเจ็บอยู่นะเจ็บข้อเท้าโอ้เสียดายคนนี้ขาดกองหน้าไปคน ยิงได้หนึ่งประตูนี่ใช่หนึ่งประตูรู้ดูกันนี่สามเซนเตอร์เป็นนิโคโลคาซาเล่นะครับอเลสโซโรมันโยลี่แล้วก็มาริโอกีล่ากองกลางวิงขวาเป็นอดัมมารูสิตวิงซ้ายเป็นฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนะครับมิดฟู้กลางเป็นมาโดเกวนดูซี่กับดานิโอคาเตาดีตรงนี้มีอีกหนึ่งคนเป็นตัวเลือกคือมาโดเวชิโนนะครับแล้วก็ตัวรุกกูซาบีซักเซนกับลุยส์เบโต้หน้าเป้าก็คือชิโร่อิมโมบิเล่นะครับส่วนตาตี้กาสติยานอสครับอาจจะเป็นสำรองไปก่อนนะครับอีกอทูดอเป็นเทรนเนอร์ผู้ตัดสินได้แก่มาโกกุยด้าครับเนี่ยเป็นดาร์บี้แมตช์ที่ดุเดือดไฟแลบ
กมหนึ่งแล้วช่วงหลังเนี่ยมันยิงประตูมันน้อยมากเกมนะแต่เกมนี้มันจะเปลี่ยนนะเดรซี่ก็เล่นเกมลุกมากขึ้นทูดอเข้ามาทำบอลของลาซิโอก็ลุกมากขึ้นนะต้องรอดูเพราะว่าซาลี่เองจริงๆก็ไม่ได้ทำบอลเกมรับนะครับเขาก็ทำเกมแต่ช่วงหลังมันก็เขาไม่ค่อยยิงมันเกมมันแบบนั่นน่ะสิมันสู้กันดูเดือดมันทันกันใช่ไหมเจมส์ผมว่าก็ต่างฝ่ายต่างระมัดระวังนั่นแหละครับเป็นเกมใหญ่คือที่ผ่านมาอาจจะเล่นเกมรุกแต่พอเล่นเจอกันเองเนี่ยครับผมอาจจะพยายามเน้นเรื่องของเกมป้องกันมากขึ้นนะครับในสภาพอ่ะสภาพที่เดี๋ยวโรม่าสถานการณ์ที่โรม่าเดี๋ยวต้องเล่นกับมิลานในยูโรปาลีกมันจะส่งผลกระทบต่อเกมนี้ไหมหรือว่าต้องวางลืมไปก่อนก็อาจจะมีผลกระทบนิดนึงนะครับก็ต้องพยายามจัดกลุ่มกำลังให้ดีว่าใครจะเล่นยังไงเพียงแต่ว่าวันนี้ก็มองว่ามันเป็นเกมที่ใกล้เคียงสูสีนะลาซิโอเสียเปรียบไหมอ่ะที่เพิ่งเล่นกับยูเวนตุสมาเสียเปรียบแน่นอนเสียเปรียบแน่นอนผมมองว่าเรื่องของพละกำลังเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งของโรม่าที่ดูดีกว่าแต่โรม่าก็มีเกมที่รออยู่ข้างหลังคือลาซิโอจะเล่นไปก่อนโรม่ามีเกมที่รออยู่ข้างหลังแล้วมันก็สำคัญมากกับเกมกับแต้มในตารางตอนนี้ที่โรม่าหวังที่จะแซงโบโลญญาเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้อง3แต้มให้ได้ใช่ไหมครับผมชั่งน้ำหนักยังไงคือลาซิโอเนี่ยมันปรับเปลี่ยนแทคติกวิธีการเล่นใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือเปล่าแต่ผมก็ยังมองว่ามันมีโอกาสเสมอกันสูงครับน่าจะระมัดระวังด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ระยะหลังก็เจอกันมาก็กินกันยากเจอเลยมองว่าจริงใกล้เคียงกันนะ3หน้าครับโอเคผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าโรม่าของเดรอซี่เนี่ยมันไม่ต้องปรับอะไรมากแล้วขณะที่ทูดอร์เนี่ยก็ปรับมาเล่น 3-4-1 แต่ว่าทั้ง2เกมที่เล่นกับยูเว่เนี่ยเล่นดีนะครับเกมแรกในลีกชนะ 1-0 จากคาดามาโรซิหม่งช่วงท้ายเกมเลยวิธีสุดท้ายของเกมเนี่ยแล้วก็ไปแพ้0-2ซึ่งมันก็ยิงบางสิ่งบางอย่างที่ทูดอบอกว่าลูกทีมของเขาก็ต้องปรับตัวเรียนรู้เพราะมันเป็นแนวทางการเล่นใหม่ของทีมก็คงจะสู้กันสูสีแต่สุดท้ายผมมองที่โลมากนะครับน่าจะเป็นฝากบทชนะลาซิโอได้มาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดแบบนี้ครับโลมาจะชนะลาซิโอผมให้2-1ครับส่วนผมดาร์บี้แมตช์หรือว่าเกมใหญ่ของอิตาลีทีไรนะสกอร์เนี่ยยอดฮิตที่สุดแล้ว0-0ทายไปยังไงเนี่ยมันมีโอกาสถูกสูงมาก1-1นี่เอาเซฟๆไปนะโอเคนี่คือคู่ใหญ่ของเซเรียอาทีนี้ข้ามที่สเปนสัปดาห์นี้ไม่มีเกมลีกนะครับย้ำนะครับไม่มีเกมลีกเลยเพราะว่าเล่นเกมตกค้างในกลางสัปดาห์เมื่อวันพฤหัสครับเขาเคลียร์กันหมดแล้วเนี่ยรอแม้ต้องให้เกียรติโกปาเดเลกันนิดนึงครับเกมตกค้างที่เล่นไปวันพฤหัสกานาดาแพ้บาเลนเซีย0-1ก็ดูแล้วไม่น่ารอดแล้วล่ะกานาดากับอาร์เมเนียสองทีมเนี่ยใช่ครับก็น่าจะบกมือบายบายแล้วอ่ะภาพรวมของเซียตอนนี้นะครับลาลิก้าตอนนี้นะของลาลิก้าตอนนี้คือเรอัลมาดริดเป็นที่1ใช่แล้วก็ที่2เนี่ยก็คือบาร์เซโลนาที่3จิโรน่าที่4แอตมาดริดเพราะบินเบาล่วงมาแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์เรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาแอตมาดริดมีคิวลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเหลือแค่3ทีมนะสเปนใช่ไหมอุ๊ย3ก็เยอะแล้วนะรอบใกล้หมายถึงว่า3ถ้วยเหลือ3ทีมแล้วเหลือถ้วยเดียวด้วยเอาถ้วยเดียวใช่ใช่ถ้วยรองๆได้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยเขาจะเจอ PSG จะดูเหมือนว่าเขาจะได้ทีมที่จะเล่นละเหมือนรอเช็คฟิตชูนคุณได้คนเดียวใช่ไหมครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็คือเฟรงกี้เดยองเนี่ยกลับมาละก็บอกสภาพ 99% แล้ว 99% เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาบีว่าตัวจริงหรือสำรองเพราะว่านักบอลเนี่ยหายไปเดือนเศษๆนะ3มีนาคมที่เก็บเกมบินเบาไปก็ถือว่าจังหวะพอดีนะได้พักไม่ต้องเล่นเกมลีกอ่ะเจมใช่ๆบาร์เซโลน่าก็เดี๋ยวไปวัดกับ PSG ส่วนมาดริดก็รอรับมือแมนซิตี้ก็ได้พักมาเต็มๆเหมือนกันใช่ก็โอ้โหเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากนะซีซั่นที่แล้วอย่าลืมนะมาดริดเสร็จแมนซิตี้นะฮะแต่เกมที่เบเนเบลมาดริดเล่นดีนะเล่นดีแต่ว่าเสมอนะไม่ชนะเสมอใช่เล่นดีแต่ไม่ชนะเป็นมีช่วงเวลาที่แบบกดดันจนซิตี้แบบโอ้ซิตี้เคยโดนเล่นงานขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดริดถ้าจะผ่านซิตี้ต้องชนะให้ได้ในเกมนี้มันต้องเอาให้ได้เพราะเสมอเนี่ยมันจะอาจจะซ้ำรอยซีซั่นที่แล้วจะไปเสร็จที่ต้องไปโดนของใช่ไหมแต่ก็มันไม่แน่นะกลุ่มกำลังมันก็เปลี่ยนไปนะอะไรมันก็ส่วนในมาดริดเจอกับดอทมุนใช่เนี่ยเกมนี้ผมมองว่าจินตนาการออกเลยว่าถ้าแอตมาดริดกลับออกมาแบบไม่แพ้นะ เดี๋ยวเล่นในบ้านน่ะน่ากลัวแน่นอน บอกได้เลยว่าดอทมุนเตรียมตัวให้ดีเพราะฉะนั้นแฟน3ทีมนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกลางสัปดาห์แต่ว่าสุดสัปดาห์เนี้ยครับหลีกทางให้2ทีมนี้หน่อยหลีกทางให้หน่อยครับบินเบากับมาโยก้าจะเดินก็มีคู่เดียวโดดๆนะครับโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลของ
สเปนจริงๆมันมีลีกรองแหละแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ฟุตบอลนัดนี้ครับครับโกปาเดเรรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเป็นเกมระหว่างแอตเลติกบินบาวกับเรอัลมาโยกาคู่นี้เล่นกันที่เอสตาดิโอโอลิมปิโกเดเซบิยาชื่อจริงๆก็คือลาการตูค่านั่นแหละลาการตูค่านะครับคืออันนี้คือชื่ออย่างเป็นทางการคือเขาเป็นในเมืองเซบิยาเขาจะมีอยู่3สนามใหญ่ก็คือเบนิโตบิยามารินของเบติสแล้วก็รามอนเซสปิสคนของเซบิยาแล้วก็ลาการตูค่านี่แหละครับลาการตูค่าเนี่ยเป็นสนามที่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบเป็นจริงเป็นจังหลังๆพอมันมีปัญหาเรื่องหานัดชิงหาสนามนัดชิงโกปาเดเลไม่ค่อยได้นะเขาก็มาลงที่ลาการตูค่าเป็นหลักละเป็นหลักนะเป็นหลักแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นสนามกลางนะครับเล่นเวลาตีสามใช่ตามเวลาบ้านเรานะครับแอตเลติกบินบาวกับมาโยก้าเป็นทีมในลาลีก้านะครับแต่ว่าเส้นทางของพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่รอบแรกๆนะไม่เหมือน4ทีมสุดท้ายของซีซั่นที่แล้วที่จะรอเล่นรอบ32ทีมใช่ครับใช่ไหมใช่แต่2ทีมเนี้ยมาตั้งแต่รอบแรกเลยบุกป่าฝ่าดงมาตั้งแต่รอบแรกเราไปดูเส้นทางของทั้งสองทีมมันก่อนนะเจมส์ไปดูเริ่มที่แอตเลติกบินบาวเจมส์ครับผมนี่ครับรอบแรกบุกชนะทางด้านของรูบี้ครับ 2-1 ครับคือฟอร์แมตของโกปาเดเลเนี่ยรอบแรกนะครับมีให้จำอยู่2แบบก็คือ1ก็คือทีมจากลาลีก้าจะต้องไปเยือนเท่านั้นทีมใหญ่กว่าจะต้องไปเยือนเท่านั้นอาจจะไม่ได้เล่นในบ้านจะให้ทีมที่เล็กกว่าได้เล่นในบ้านได้เก็บค่าตัวด้วยนะครับแล้วก็2น็อกเดียวเกมเดียวรู้เรื่องน็อกเอาท์ไม่มีเย้าเยือนครับครับผมบินบาวบุกชนะรูบี้ 2-1 นะครับในรอบแรกรอบ2ชนะกายอนนะครับ3ประตูต่อ0เดี๋ยวรูบี้กับกายอนเนี่ยเป็นทีมแบบไหนเจมอยู่ในบล็อกลีกหรือว่าเป็นระดับอุปัตตมนระดับต่ำกว่าลีกเพราะว่าโกปาเดเลเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนสโมสรไหนที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเล่นได้หมดคล้ายๆ FA ครับของไม่ใช่ลีกครับถ้าลีกครับเป็นเพราะต้องลีกใช่ไหมต้องเป็นลีกเพราะฉะนั้นมาเล่นพี่เล่นได้หมดพี่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกพี่เล่นได้หมดเลยก็มารู้จักหน่อยก็รอบ32ทีมชนะเอบาครับ3ประตูต่อ0ในบาในระดับเซกุนด้านะครับตกชั้นไปก็เป็นทีมในแคว้นบาสเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะทีมจากแคว้นบาสอีกเกมหนึ่งในรอบ16ชนะลาเบส 2-0 ครับแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆก็คือชนะบาร์เซโลนา 4-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษเสมอ 2-2 ใน90นาที90นาทีมาถึงตรงนั้นน่ะบินบาวเริ่มมองถึงการลุ้นแชมป์แล้วนะลุ้นแล้วพอเข้ารอบรองแต่จับไปเจอแอตมาดริดไงเจอแอตมาดริดจริงๆบินบาวเนี่ยกับแอตมาดริดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าก็ใกล้เคียงสูสีกันมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าวัดกันโดยตรงเนี่ยมันก็มีแอตเลติโกมาดริดที่เหลื่อมนิดๆอ่ะแต่ปีนี้บินบาวมันดีมากเลยใช่ครับเกมแรกโอ้โหบินบาวชนะก่อน 3-0 เลย 1-0 ไปเยือนชนะ 1-0 ไปเยือนชนะ 1-0 ครับขออภัยชนะ 1-0 นะครับแล้วก็เล่นที่บ้านที่ซามาเมสชนะ 3-0 แสดงว่าเนี่ยตั้งแต่เขาบุกป่าฝ่าดงมาเนี่ยเขาชนะมาทุกนัดเลยนะชนะทุกนัดเลยมีต่อเวลาอยู่เกมเดียวกับบาร์เซโลนาแสดงว่าชนะนี้มาดีจริงๆแล้วดูเกมรับดีมากเออถือประตูน้อยมากปีนี้บินเบาอีกหนึ่งจุดแข็งนอกเหนือจากไอ้แฟบโฟที่มันยิงประตูช่วยทีมนะก็คือเกมรับไม่ค่อยเสียเลยโหทีมแบบนี้น่ากลัวนะอ๋อทีนี้ไปดูเขาถือว่าเป็นมวยรองนะมวยรองแล้วมาเยก้ากับทีมนี้ก็ประมาทไม่ได้ใช่เป็นทีมที่เหนียวแน่นนะของฮาเวียร์อากิเร่เหนียวแน่นหนึบนี่คือสไตล์ของมาเยก้าเลยอันนี้คือเส้นทางของมาเยก้ารอบแรกนะครับชนะบอยโรชื่อบอยโรกับรูบีนี่รูบีนี่น่าจะสถานะเดียวกันนะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละชนะ 4-0 นะครับแล้วก็บุกชนะบาเย่เดอากวยสนะครับอ่ะอากวยนะอากวยเพราะมันมีตัวจุดอยู่ข้างบนอากวยนะครับอากวย 3-0 นะครับอันนี้ก็ไม่อยู่ในลีกมั้งไม่อยู่ในลีกเนี่ยบูโกสเริ่มกลับมาอยู่ในลีกพอเข้ารอบ32เนี่ยจะเริ่มเห็นละนะครับก็บุกชนะบูโกส3ประตูต่อ0ชนะเทเนริเฟ่ช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 ก็ยังไม่เห็นวี่แววนะจนกระทั่งมันล้มจิโรน่าได้นี่แหละใช่ๆ 3-2 ใช่เกมที่นํา 3-0 มานํา 3-0 แล้วเกือบโดนที่มีคนประกาศว่าจะเปลี่ยนนามปากกาเลยฮะกลับมาได้ผมเกือบไปแล้วนะครับจิโรน่าไล่มา 3-2 ไม่ทันนะครับแล้วก็รอบรองนะครับเกมแรกเสมอกับเรอัลโซซิดาดก่อน 0-0 แล้วก็เนี่ยไปยิงจุดโทษชนะโซซิดาดโอ้โหดาร์บี้แบตแคว้นบาสเขาจะเจอกันอยู่แล้วใช่ใช่โซซิดาดมาแผ่วช่วงหลังมาเสร็จมาโยก้าในรอบรองชนะเลยแต่ว่าแพ้ด้วยกันรวมจุดโทษนะใช่ครับมาโยก้าชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ4เพราะฉะนั้นถ้าดูจากเส้นทางของมาโยก้าก็ไม่ธรรมดานะเขาลงทั้งจิโรน่าทั้งโซซิดาดเพียงแต่ว่า
บิลเบามันไปเด่นล้มบาร์ซ่าล้มแอตมาดริดไงใช่คือมาดริดดันร่วงแพ้ไปตัวเองไปก่อนนะใช่ๆเออถ้าแหมมาดริดไปแพ้อาเจนติโกมาดริดใช่ไหมใช่ครับมาดริดแพ้อาเจนติโกมาดริดนี่แหละนะครับคือสายบินเบาแข็งโป๊กเลยเนี่ยมีทางเนี้ยแต่ค่อนข้างเบาหน่อยใช่จริงๆตอนนั้นเราก็ลุ้นนะว่าจะเป็นไดแบตแคนบาสใช่บินเบากับโซเซดัตอันนี้เป็นมาโยก้าก็จะเป็นทางเหนือเจอทางใต้เลยโอเคมาโยก้าเนี่ยเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะเปามาเดมาโยก้าเกาะทางใต้ของสเปนบินเบาอยู่เหนือสุดแล้วเซบีย่าอยู่ตรงกลางไหมเซบีย่าเนี่ยอยู่ทางใต้ครับอยู่แพ้นั่นดารูเซียแสดงว่ามาโยก้าก็เดินทางใกล้กว่าก็ขึ้นเครื่องบินเหมือนกันครับ นั่งรถมาไม่ได้ โอเคเอาเราไปดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนเกมล่าสุดบินเบาแพ้เรอัลมาดริด 0-2 นะครับแล้วก็ชนะอาราเบส 2-0บุกชนะลาสปาลมาส 2-0 เสมอบาร์เซโลนา 0-0 แล้วก็ชนะแอตเลติก 3-0 ในโคปาเดเห็นนะครับใช่เกมรับเหนียวมากเหนียวมากเหนียวมากครับโอเคอ่ะมาดูมาโยก้าหน่อยครับมาโยก้าก็เกมรับเหนียวแน่นหนึบเหมือนกันเห็นไหมตามสไตล์นะครับเสมอบาร์เซโลนา 0-0 เฉือนกานาดา 1-0 แพ้บาร์ซ่าบุตรบิด 0-1 ครับชนะจิโรนา 1-0 แล้วก็ชนะจุดโทษโซซัต 5-4 ในเวลาเสมอ 1-1 โอเคอ่ะทีนี้มาดู head to head กับนะครับอ่ะมาดู head to head นะครับสำหรับบินเบากับเรอัลมาโยก้าครับคู่นี้เจอกันนะครับเกมแรกนะครับที่บ้านของบินเบาในศึกลาลีกาสเปนนะครับปรากฏว่าบินเบายิงมาโยก้าไส้แตกเลย 4-0 แล้วก็เกมที่อิเบโรสตาร์นะครับหรือว่าซอนโมอีกเดิมก็เสมอกัน0ประตูต่อ0เพราะฉะนั้น2นาทีซั่นที่เจอกันเจอกันครบลาก้ายิงบินเบาไม่ได้นะยิงบินเบาไม่ได้โดนไป4เม็ดแล้วก็ลาลีกาฤดูกาล 2022-2023 นะครับที่ซอนโมอีกนะครับมาโยก้าเสมอกับบินเบา 1-1 แล้วก็ที่ซานมาเมสเสมอกัน0ประตูต่อ0ฤดูกาล 2021-2022 นะครับมาโยก้าชนะบินเบา 3-2 ที่บ้านตัวเองแล้วก็บินเบาเอาคืนชนะ 3-2 นะครับที่ซานมาเมสโอเคเอาละทีนี้ความพร้อมความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าพี่ลุนบินเบาที่ประตูเนี่ยตกลงนัดที่แล้วที่เล่นกับมาดริดเขาก็ใช้อากิเลซาบาร่าลงเฝ้าเสานัดนี้เป็นอากิเลซาบาร่านะครับตอนแรกบอกจะให้เนี่ยลงจะให้อูไนซิมอนลงแสดงว่าเขาให้ลงเอามาลงมาให้เล่นแบบให้สร้างความคุ้นเคยในเกมกับนักข่าวรายงานคิดว่านึกว่าจะสลับเป็นอูไนซิมอนซะแล้วนะครับไม่ได้ว่าผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่งั้นผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใครจะมาครับช่วงสรุปแล้วใครจะมาเล่นให้ผมล่ะเป็นการที่แบบทำให้แบบไปเรียกความมั่นใจอีกเกมนึงที่มันขาดเกมแต่ก็โดนไป2เม็ดไงโดน2เม็ดนะครับก็สุดท้ายแล้วเป็นยูเรนอากิเลซาบาร่านะครับจะคาดว่าจะลงเฝ้าเสาแต่ถ้าวันจริงเป็นอูไนซิมอนนี่ช็อกเลยนะครับช็อกเลยแล้วก็ปัญหาต่างๆมันก็มีอยู่แค่จุดเดียวคืนนี้ก็วิลเลียมเนี่ยฟิตกลับมาละหลังจากพลาดในเกมกับเรอัลมาดริดนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเยไรอัลบาเลสเนี่ยแหละครับเซนเตอร์ตัวหลักเนี่ยคือเขากลับมาซ้อมเบาๆได้ตลอดทั้งซีซั่นแต่ว่าผลล่าสุดมันซ้อมไม่เต็มเซสชันเพราะฉะนั้นคาดว่าไม่น่าจะฟิตพอเป็นตัวจริงไอต่อปาเลเดสจะได้เล่นคู่กับได้เล่นบีเบียนใช่ใช่ใช่นอกนั้นแฟฟโฟอยู่ครบแฟฟโฟอยู่ครบนะครับกูรูเซต้าออยันซานเซต2พี่น้องที่คุณวิลเลียมส์อยู่ครบตรงกลางอีโกลูอิสเดกาลาเรต้าใช่ไหมครับคุมเกมร่วมกับตัวนั้นของเบญญัตปราโดสก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของบินเบาขาเซนเตอร์เยไรอัลบาเลสตัวเดียวถ้าเกิดถ้าฟิตเขาจะเล่นเลยไหมถ้าฟิตเนี่ยเขาน่าจะเล่นโอเคทีนี้ทีมเยือนครับก็ดูว่าจะมีข่าวดีตัวที่เจ็บก็กลับมาหมดเนี่ยโอมามาสกาเลวกับมาตินฟาวเยนใช่มาตินฟาวเยนก็ซ้อมได้ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วนะครับก็น่าจะมีชื่อติดทีมแน่นอน 100% ขึ้นอยู่กับว่าฮาเวียร์กิเลจะใช้หรือไม่ใช้ทีมนี้ก็คล้ายๆกับบินเบานะประตูเขาจะสลับเอามือ2มาโดมินิกลิฟมาเฝ้าเสาใช่มั้ยเพราะรายการนี้มันจะเป็นรายการของพวกมือ2ที่ดักไรโควิชใช่มั้ยก็จะนั่งครับโดมินิกลิฟก็จะลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงส่วนที่เหลือจะเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่นะทั้งหมดเลยก็ที่โดดเด่นของการเล่นของเรามาย่อก็คือระบบหลัง3นี่แหละเล่นได้ค่อนข้างที่จะลงตัวภายใต้การคุมทีมของฮาเวียร์อากิเล่ซึ่งได้รับคำชมมากเป็นคนที่นอกเหนือจากแท็กติกดีแล้วเนี่ยสื่อก็ชมบอกว่าเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันดูไม่เครียดลดความกดดันลูกทีมได้เก่งก็นัดนี้จะเป็นนัดชิงครั้งแรกในรอบ20ปีก็คู่น่าจะเป็นเวดัตมูรีกีกับอัปดอนปลาสไคลาลินกองหน้าร่างใหญ่ใช่ไหมนั่งก่อนแคนาดานั่งก่อนนะครับแล้วก็ตัวรุกก็จะมีดานี่โรดิเกสนะครับอันโตนิโอซานเชสซามูกอสตายาวเมกอสตาเป็นเล่นเป็นตัวริมเส้นครับมีก็แต่ครับป
ไปกลางตัวกลางเรื่องระหว่างนาตาสิทธิ์กับวานเย็นใช่น่าจะเป็นนาตาสิทธิ์นาตาสิทธิ์คือเขาดูละอ่ะนาตาสิทธิ์เขาฟิตสมบูรณ์กว่าครับเอาละทีนี้มาดูไลน์อัพสิบคนแรกตามคาดนะไปดูกันครับ11ผู้เล่นคนแรกตามคาดโกปาเดเลนัดชิงชนะเลิศปีที่121นะครับครับผู้สาประตูของบินเบาครับในระบบ 4-2-3-1 นะครับยูเลนไอกิเลซาบาร่าครับแบ็คขวาออสการ์เดมาร์กอร์แบ็คซันยูริเบชีเช่คู่เซนเตอร์เป็นทางด้านของไอตอบาเรเดสกับดานี่บีเบียนตรงกลางอินดิโกลูอิสเดกาลาเดต้ากับทางด้านเบนยัตปราโดสนะครับแนวรุกนะครับ3ประสานอินดิกี้วิลเลียมเซนเตอร์ขวาซ้ายดิโกวิลเลียมแล้วก็ออยาซันเซตเป็นหน้าต่ำหน้าเป้ากอก้าคูรูเซต้าครับเริ่มมายอก้าของฮาวิเอร์กิเล่352ครับตูมินิกลิฟเป็นผู้รักษาประตู3เซนเตอร์แบ็กใช้อันโตนิโอไรโยเนมันยามาติยานาตาสิตนะครับแล้วก็โคเซมาเนียกุโกเปเต้ตัวรับใช้ซามูกอสตาแล้วก็มิดฟิลด์ตัวเดินเกมใช้อันโตนิโอซานเชสนะครับกับดานี่โรดิเกสวิ่งขวาโจวานี่กอนซาเลสแล้วก็ซ้ายเป็นยามิกอสตาคู่หน้าอัปบอลปลาสกับเวดัตมูริชิครับผู้ตัดสินโคเซลุยมูเนล่ามอนเตโรถ้าดูจากสถิติฟอร์มการเล่นผลงานในช่วงหลังเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทั้งสองทีมเกมรับเหนียวโดยเฉพาะมาโยก้าเหนียวมากแล้วก็แท็กติกเวลาเจอทีมใหญ่นะเล่นเหนียวไว้ก่อนใช่เล่นเหนียวดึงให้ช้าไม่ต้องรีบนะครับเกมน่าจะออกทรงนี้เลยนะครับทรงนี้เลยส่วนบินเบาเนี่ยด้วยความที่เหนือกว่าใช่อาจจะต้องขยับเดินหน้าขยับเกมเข้าขานี่ปัญหาคือว่ามีตัวลุกที่เฉียบคมทีนี้แฟร์โฟจะผ่านเวลารับเต็มพิกัดมันไม่รับหลัง3นะวิง2ฝั่งแล้วถอยลงมายืนเหมือน5ใช่มั้ยเจมใช่ครับจริงๆมันรับเนี่ยคือฟอร์มมันเต็มฟอร์มมันคือ5 3 2อ่ะใช่ใช่ของเรียลมายอร์กาครับคือยาเมกอต้ากับโจวานนี่เนี่ยเขาไม่ได้เติมฟอร์มมันอ่ะเวลาเติมมันก็สลับคนนึงเติมอีกคนนึงก็ยืนต่ำก็ยืนต่ำคือก็เรียกได้ว่าสเปซในการเจาะน้อยแน่สำหรับทางด้านของแอตติกบินเบาแต่ผมยังเชื่อนะว่าหูเกมลุกของบินเบามันจัดจ้านจริงๆอ่ะนิโก้อินยากิซานเซตกูรูเซต้ามันทำได้หมดทุกอย่างนะครับมาติดไอ้ทางด้านบาซ่าแอตเลติโกมาติดยังเสร็จมาแล้วเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเอียงมาที่บินเบานะเห็นด้วยเพียงแต่ว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะนะบางทีลูกเดียวอาจจะตัดสินเกมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าดูเหนียวแน่นั่นคุณแล้วเป็นนัดชิงด้วยไงใช่มันก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังด้วยคือแต่ถ้ามันเกิดมีปุ้งปังขึ้นมาต้นเกมมันอาจจะเป็นอีกแบบเกมเปิดใช่ไหมใช่คราวนี้มันเป็นเรื่องที่เดาได้ค่อนข้างยากเกมนี้ถ้าเสมอต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะปกติครับเกมว่าจะยืดเยื้อไหมเป็นไปได้แต่ผมก็ยังมองว่าศักยภาพของบินเบาน่าจะจัดการเรียกว่าอย่างไรได้ใน90นาทีเห็นด้วยพี่ว่าน่าจะจบใน90นาทีและบินเบาน่าจะเป็นฝ่ายชนะมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าแอตติกบินเบาจะเฉือนแล้วมาเยอก้า 1-0 ผมให้ยิงเยอะหน่อยเกมนี้สนุกนะครับบินเบาชนะเรอัลมาดริดก้า 2-1 โอเคไปติดตามลุ้นกันนะครับ3:00 คืนวันเสาร์แดดล่มลมตกอากาศกำลังดีครับที่ไหนที่ไหนในบ้านเราเนี่ยโซฟาไปต่อที่บุนเดสลีกานะครับมี1คู่วันนี้แล้วก็อีกเท่าไหร่6คู่ในวันเสาร์นะครับไปดูตารางคะแนนมาถึงนาทีนี้ก็รอเวลาฉลองแชมป์เป็นทางการแล้วแหละเลเวอร์คูเซ่นนะครับนำไบเยิร์นมิวนิก13คะแนนและเหลือเกมการแข่งขันอีกแค่7นัดว่ากันว่าชนะอีก3นัดก็แต้มขาดแล้วนะครับแล้วฟุตบอลไม่ถ้าแต้มขาดแล้วมันขาดเลยนะไม่เหมือนสนุกเกอร์นะวางนุ๊กเลยวันที่มีโอเลเวอร์ทำขาวเปลี่ยนนะครับไม่มียกเว้นแบบไปทำผิดกฎกติกาแล้วไปโดนตัดแต้มแบบฟอร์เรสแบบอีเวอร์ตันนี้แต่เลเวอร์เขายังไม่ได้มีปัญหาเรื่องบอลเยอรมันมีปัญหาเรื่องนี้น้อยมากไม่ได้ไม่มีเลยก็เนี่ยนำ13แต้มไปแล้วนะครับแล้วก็สุดการ์ดกับดอทมุนสุดการ์ดสัปดาห์ที่แล้วพี่อยู่นวลจันทร์นะแต่รู้สึกว่ามันมีคนนั่งตกเก้าอี้เลยแถวอะไรแถวไหนแถวมาชลผลมาเลยเหรอใช่ป่ะไม่รู้นำ 2-0 แล้วจบเกือบจะแพ้ด้วยฮะแล้วกลับมาเสมอ 3-3 อ่ะแต่คู่ดอทมุนกับบาเยิร์นเนี่ยตกเลยดอทมุนสองกดบาเยิร์น 2-0 นะบาเยิร์นกับดอทมุนเนี่ยคือตารางคะแนนแล้วก็ตอนนี้ลุ้นว่าอันดับ4น่ะใครจะได้ดอทมุนไลฟ์ซิกแล้วก็ยังมีสุดการ์ดที่พอไปสะดุดเสมอไฮเดนฮาร์มก็ยังทิ้งก็ไม่ขาดนะใช่แล้วเกมมันสำคัญนะครับเพราะว่าสุดการ์ดจะไปเยือนดอทมุนใช่ไหมใช่ส่วนท้ายตารางดามสัตว์14คะแนนก็น่าจะยากทีนี้เหลือลุ้นโคโลนไมล์สองทีมนี้แหละ
ถ้าดูจากคะแนนตอนนี้นะทีมนึงเพย์ออฟอีกทีมนึงไปพร้อมกับดามสัตว์มาอย่างแย่ต้อง16ไว้ก่อนเพื่อไปลุ้นเพย์ออฟไงการระดับ3จากลีกอัน2ก็ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยมาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับมีวันศุกร์1คู่ไอทรัคแฟรงค์เฟิร์ตนะครับจะเจอกับแวเดอร์เบรเมนที่ช่วงหลังเป๋มากเจมส์แต่คืนนี้นะครับวันศุกร์ที่3วันศุกร์ที่5ต่อเช้าวันอาทิตย์เช้าวันเสาร์ที่6เวลา 13:30 นและอีก6คู่ก็เล่นวันเสาร์นะครับตอน 13:30 เนี่ยมีมายเจอดามสตัดฟรายบวกเจอไลฟ์ซิกไฮเดนฮามเจอกับบาเยิร์นมิวนิกโคโลนเจอกับโบคุ่มอูนอนเบอร์ลินเจอกับแบร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็คู่สุดท้าย 13:30 ดอร์ทมุนด์กับสตุตการ์ดสัปดาห์นี้เราไม่หยิบเอาเกมบาเยิร์นกับเลเวอร์คูเซนมาพรีวิวเพราะว่าสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ไม่เข้มข้นแล้วนะครับมันไม่เข้มข้นนะเจมส์เนาะผมว่ายังไงคุณชายได้ฉลองแชมป์ครั้งแรกในรอบ100กว่าปีของสโมสรแน่นอนแล้วบาเยิร์นก็เหมือนจะไปโฟกัสกับแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วล่ะบาเยิร์นก็อาริสมันเลยครับยอมยกธงนี่ยังทันเลยนะยังทันเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักตรงนี้โอเคเราก็เลือกคู่ระหว่างดอร์ทมุนด์เสือเหลืองกับม้าขาวมาพรีวิวกันนะครับไปที่คู่นี้เลยครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับจะเปิดสนามซิกนั่นอินดูนาพาร์ครับการเมืองของฟาเอฟเอชุดกาดนะครับเวลา 13:30 ครับ23:30 ตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมก่อนนะครับครับดอร์ทมุนด์อยู่ที่4สตุตการ์ดอยู่ที่3 ห่างกัน4แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญมากนะครับ27นัดของดอร์ทมุนด์ชนะ15เสมอ8แพ้4ยิงได้55เสีย32ประตูขณะที่สตุตการ์ดมี57คะแนน27นัดชนะ18เสมอ3แพ้6ยิงได้63เสีย34ประตูว่ากันว่าเกมนี้ถ้าสตุตการ์ดไม่แพ้นะโอกาสที่จะได้ตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็มากกว่า 70% อ่ะแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาครับเป็นเรื่องนะเจมส์ลองคิดตามถ้าเกิดสตุตการ์ดแพ้ดอร์ทมุนด์จะขึ้นได้มี56แล้วไลฟ์ซิกเนี่ยถ้าชนะจะขึ้นมาเป็น53 57 56 53เนี่ยมันมีโอกาสหลุดได้เหมือนกันนะแต่ไลฟ์ซิกผมว่าใช่ห่วงตัวเองดีกว่าจะมาแช่งคนอื่นนะใช่แต่ว่าก็คำนวณได้เห็นแต้มว่ามันเห็นหน้าเห็นหลังถ้ามันออกเหลี่ยมเนี่ยมันจะโดนกดดันมากขึ้นมันลำบากอุตสาห์ทำมาทั้งฤดูกาลส่วนดอร์ทมุนด์น่าสนใจมากเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ลูกผีลูกคนจะจบที่3ที่4หรือที่5แต่ว่าในกลางสัปดาห์ก็ต้องเล่นกับพี่หมีไงเจอกับพี่หมีแล้วพี่หมีเขาพักมาเต็มๆด้วยไงในแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าเป็นห่วงพี่เสือเหลืองเหลือเกินเกมนี้ก็น่าคิดนะว่าจะเอายังไงทีนี้เรามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันครับครับไปดูทางด้านของบุรุษเซอร์ดามูลนะครับเกมบูเดสลีก้านัดล่าสุดนี่ฟอร์มสวยเลยครับบุกชนะไบเยิร์นมิวนิกครับ2ประตูต่อ0นะครับคาริมอาเดเยมี่ใช่ไหมใช่ประตูแรกยูเดียรีเอซันครับแล้วก็ดามูลชนะไอจักแฟรงค์เฟิร์ตอีก 3-1 นะครับชนะพิสซีอาร์โฮเฟน 2-0 ในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมเล็ก2ครับแล้วก็บุกชนะเวเดอร์เบรเมน 2-1 บุกชนะอูเดนเบอร์ลิน 2-0 ฟอร์มดีมากนัดติดเลยเนี่ยฟอร์มดีชนะรวดเลยครับส่วนทางด้านของสตุตการ์ดนะครับเกมล่าสุดทำ 3-3 คือไฮเดนฮามกลายเป็นของแสลงไปเลยเพราะเจอกันเล็กแรกสตุตการ์ดก็แพ้ไฮเดนฮามนะแล้วจริงๆเกมเนี้ยนำ 2-0 แล้วมันอยู่ในเหมือนอยู่ในมือแล้วไปโดน 2-1 2-2 แล้วโดนนำ 3-2 ไว้นะไปได้อุนดาฟยิงตีเสมอทดเจ็บเลยมาสวยๆอยู่2เกมชนะเวมเบอร์ลิน 2-0 ชนะคอฟเฟนฮาม 3-0 แล้วก็นึกว่าจะไปต่อครับไปต่อแหกโค้งทั้งนั้นไปต่อหรือพอแค่นี้พอเหอะเปลี่ยนละเปลี่ยนทรงนะครับก็มีบุกชนะวอฟบวก 3-2 แล้วก็เสมอกับโคโลน 1-1 ส่วน Head to Head คู่นี้เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้นะครับในเกมเมื่อเล็กแรกนะครับของซีซั่นสุกัดชนะบุรุษเซอร์ดับบุล2ประตูต่อ0กีฬาซี่กับทางด้านของซีลาสนะคนละประตูนะครับขออภัยเดเบโพคาวนะรอบ16ทีมนะครับขออภัยนะครับสุกัดชนะทางด้านของดับบุล2-0รอบ16ทีมใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พอรอบ8ทีมสุกัดก็ไปมอบให้กับเลเวอร์คูเซนไงใช่ แล้วก็ในบุนเดสลีก้าเล็กแรกเจอกันเนี่ยนะครับสุกัดชนะบุรุษเซอร์ดับบุล2ประตูต่อ0นะครับ2-12-1 นะครับขออภัยนะครับบุเดลติก้าฤดูกาล 2022-2023 เสมอกัน 3-3 ที่บ้านสตุตการ์ดนะครับแล้วก็ดับมุนชนะ5ประตูต่อ0ในซิกเนลเอรุนาพาร์คนะครับก็จริงๆเนี่ยเจอกันครับถ้าเอา3เกมหลังบ้านสตุตการ์ดหมดเลยสตุตการ์ดก็ชนะ2แล้วก็เสมอ1แต่เกมนี้เล่นที่ซิกเนลเอรุนาพาร์คซึ่งครั้งสุดท้ายที่ไปเยือนโดนยิงยับเลยนะโอ้โหนะ5-0ครับผมทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับดอทมุนเนี่ยในเกมนี้ที่น่าจะกลับมาก็คือเกกอร์คอเบลนะครับประตูมือหนึ่งที่เกมกับบาเยิร์นลงเล่นไม่ได้เพราะป่วยนะครับต้องเป็น
อเล็กซานเดอร์บายเยอร์ลงเฝ้าเสาแต่นัดนี้น่าจะเป็นเกโกคอเบิลที่กลับมาเฝ้าเสาแทน มีประเด็นของดอนเยลมาเลนนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมกับบาเยิร์นมิวนิกเพราะว่าเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าข่าวบอกว่ากลับมาซ้อมนี่แหละทีนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเอดินแทสิตว่าจะเปลี่ยนแนวรุกจากเกมล่าสุดหรือไม่เพราะว่าคาริมเบียมี่ที่ได้เล่นแทนดอนเยลมาเลนเล่นดีนะครับผมซานโชฟลูคุกแล้วก็อาริเยมี่เนี่ยก็เล่นเข้ากันมียูเดนบันทำเกมตรงกลางที่จะปรับน่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่มาเซลซาปิเซอร์น่ะคนโทษแบนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเฟลิกเอ็นเมชาน่ะที่ได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมกับบาเยิร์นอาจจะต้องหลีกทางให้ส่วนแผงหลังก็น่าจะเหมือนเดิมคู่เซ็นเตอร์มาทุมเมลกับนิโคชลอตเตอร์เบกแล้วก็มียูเรียนดีเอซันนะครับกับเอียนมาเซนเล่นเป็นฟูลแบ็ก2ฝั่งขณะที่ทีมเยือนสตุตการ์ดปัญหาของทีมตอนนี้ก็คือเกมรับอยู่ดีๆมันก็หลุดรั่วเลยเล่นกับไฮเดนฮามาเสียสามประตูเลยในช่วงเวลาไม่กี่นาทีนะครับแล้วเกมเนี้ยปัญหาเกิดแล้ววาเดมาอันต่อนะครับปลากันหลังซึ่งล่าสุดก็ดีกรีทีมชาติเยอรมันไปแล้วติดโทษแบนนะครับดานัสเซลซากาดูเด็กเก่าดอร์ทมุนด์ก็ยังเจ็บเข่าองตัวนี้รูโอนะครับที่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกขากรรไกรเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้หรือถ้าพร้อมก็น่าจะออกสตาร์ทบนผนังสำรองก่อนแล้วก็นิกลัสนาเต้เจ็บข่าวก็มีรายงานข่าวนะครับว่าอาจจะปรับมาเล่นในระบบ3เซนเตอร์นะครับสำหรับเซบาสเตียนเฮอร์เนตด้วยการส่งอาดาคารคาราซอซึ่งปกติจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยลงไปยืนเป็นปลากระหลังตัวกลางนะครับขนาบข้างด้วยโยชาฟาร์กโนมันกับฮิโรกิอิโตะแล้วก็ดันเอามาซิมิเลียนมิเทลสัตขึ้นมาเล่นเป็นวิงซ้ายแล้ววิงขวาจะปรับมาใช้เจมี่เลเวลลิงนะซึ่งมีความทีจาร์ดมามุดดาอูดน่าจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับอันเจโลซีเลอร์ต่อแล้ว3ตัวรุกยังน่าจะเป็นเดนิสอุนดาฟคริสเฟริชแล้วก็เซอูกีราซีเกมรุกอ่ะมันมาดีแหละครับช่วงหลังเนี่ยอยู่ดีๆเกมรับก็ไปรั่วแล้วนัดเนี่ยดันมาขาดวาเดมาอันตอนแต่ว่าดอทมุนอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันมีเกมให้ต้องพะวงแชมเปี้ยนส์ลีกกับใช่ครับกับเทอร์ดันของอัตเลติโกมาดริดเนี่ยใช่ใช่เรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับครับทางฝั่งดอทมุน4-2-3-1ประตูเป็นเกโกคอเบิลนะครับกองหลังแบ็คขวาก็ยูเรียนลีเอซันแบ็คซ้ายเอียนมาเซนคู่เซนเตอร์นะครับมาทูเมลส์กับนิโคชลอตเตอร์เบกตรงกลางมาเซลซาบิเซอร์กับเอมิเรชันตัวรับตัวรุกเดรอนซานโชยูเรียนบันแล้วก็คาริมเบเดเยมี่และหน้าเป้าคือนี่ครับฟลูคุกโดยที่มีตอนเยอร์มาเลนเป็นตัวสอดแทรกขณะที่ฟาเบสุดการอาจจะปรับมาเล่น 3-4-2-1 ประตูอเล็กซานเดอร์นิวเบลนะครับกองหลัง3เซนเตอร์โยชาฟักโนมันนะครับอาตาคารคาราซอแล้วก็ฮิโรกิอิโตะกองกลางวิงขวาเป็นเจมี่เลเบลลิงหรืออาจจะเป็นเอนโซมิโยนะครับวิงซ้ายเป็นมาร์ซิเมเดนมิเทลสัตมิชูคู่กลางครับมามุดดาฮูดกับอันเจโรสติเลอร์และตัวรุกเดนิสอุนดาฟกับคริสเฟอริตหน้าเป้าคือเซอูกีราซีนะครับมีเซปเทอร์เนตเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้แก่มัตติอัสโยเลนเบกนะครับมองไอเจมดอทมุนแรงมากสุดการ์ดมีปัญหาที่แผงหลังแล้วเล่นในซีนาอยู่หน้าพาร์คมันเหมือนเข้าทางดอทมุนเลยนะแต่ว่าดอทมุนอย่างที่ทราบกันดีครับมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับแอตเลติโกมาดริดรออยู่นะครับแล้วก็ซีซั่นนี้เจอกันมา2นัดสุดการ์ดชนะทั้ง2ครั้งเลยนะแต่ว่าดอทมุนเนี่ยผมว่าโมเมนตัมเขาดีกว่านะเพิ่งชนะทางด้านของไบเยอร์มิวนิกมาเกมนี้ก็คือต้องพยายามเล่นแล้วก็รักษาตำแหน่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเอาไว้ได้คือถ้าปราบสุดการ์ดได้ผมว่ามันก็เหมือน2เด้งเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็ต้องโฟกัสที่แอตเลติโกแต่ว่าฤดูกาลหน้าถ้าไม่ได้เล่นก็แหมมีปัญหาแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าเกมนี้ดอทมุนก็คงยังเน้นอยู่แหละครับยังเน้นอยู่นะครับดูดีกว่าไหมดูดีกว่าโอเคเจมก็เอียงไปที่เอียงไปที่เสือเหลืองดอทมุนจริงๆอ่ะจริงๆถ้าดูจากฟอร์มการเล่นดอทมุนดูดีกว่าจริงๆแล้วสตุการ์จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่านัดที่แล้วมันแพ้เข้าตาเสมอเข้าตามันเสมอเข้าตาแล้วดันมาเสียวาเดมาอันตอนแต่แล้วก็ตามเนี่ยด้วยปัจจัยที่มันมีเกมให้ห่วงหน้าโปงหลังของดอทมุนแล้วเจอกันมา2นัดฤดูกาลเนี้ยสุดการ์สู้ได้ดีพี่ก็เลยมองว่าสุดการ์ได้กลิ่นแปลกๆซึ่งมันใส่เต็มแน่ๆในเกมเนี้ยพี่มองว่าสุดการ์สู้ได้ไม่น่าแพ้แล้วจะชนะด้วยเหรอจะให้พลิกชนะด้วยสุดการ์มาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าบริษัทดอทมุนจะพลิกล็อกแพ้สุดการ์คาบ้านนี่2-3โอ้โหนี่อย่างนี้สิต้องกล้าฉีกต้องกล้าฉีกไม่ได้ฉีกอันนี้คือมันเหลือตัวเดียวแล้วบังคับต้องตีแล้วล่ะภายจะหมดกองไปเพราะว่าเราจะคั่วไงเกมจะหมดกองแล้วนะครับมันจะคั่วอย่าไปฉีกเราต้องเสี่ยงโอเคนะครับอ่ะผมก็ยังมองว่าดอทมุนดีกว่านะโอเค
ไม่เขาชอบเข้าผิดจังหวะตลอดนะครับไม่ชอบประตูนี้นะผิดจังหวะอ่าผมว่าดอร์มุนจะชนะครับ 2-1 โอเคอ่ะคุณนี้บอกสวยเลยนะครับมาปิดท้ายด้วยลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ยังคงนำโด่งเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็บุกชนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์2-0ทั้งที่เหลือ10คนนะใช่เขาเวลาเขาเน้นจริงๆเขาชนะได้หมดทุกทีลูกัสเบโรโดได้ออกอ่ะแต่ว่า10คนก็ยังชนะเซนเตอร์ไม่อยู่ยังชนะเลยแล้วก็แบรดชนะครับสัปดาห์ก็ชนะนะก็ชนะ 1-0 ก็ยังตามมันอยู่12แต้มโอนาโกครับตาม13แต้ม49โมโกก็ชนะนะใช่ๆก็ดูแล้วเนี่ยแย่งอันดับ2กันอ่ะครับบราซิลกับโมนาโกมีลิวอ่ะที่พร้อมจะเป็นตาอยู่ที่จะแย่งแย่งโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนีส43ลอง42แล้วก็มาร์เซย์39เริ่มแผ่วนะมาร์เซย์ใช่แพ้มา3เกมติดแล้วนะเริ่มทองลอกเดี๋ยวรอเล่นยูโรปาลีกเจอเบนฟิก้าใช่ไหมมาร์เซย์ในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับส่วนท้ายตารางแบล็กมงฟุต20แต้มไม่น่ารอดเมด23แล้วก็รอยอง26มันก็ยังมีลุ้นนะเจมตามอันดับ16ซึ่งได้เล่นเพลย์ออฟอยู่6แต้มใช่ไหมครับผมสำหรับแบล็กมงฟุตแต่ทีเนี้ยเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่3คู่ที่เล่นคืนนี้1คู่แล้ววันเสาร์2คู่เนี่ยก็จะมีลิวเจอมาร์เซย์คืนนี้นะครับเวลา 20:00 นะครับคืนวันศุกร์ที่5ต่อชาที่6แล้วก็วันเสาร์เนี่ยมีร้องเจอเลยอาร์ฟ 4:00 และนี่แหละมงฟุตไงที่บอกว่าไม่น่ารอด คืนวันเสาร์ 20:00 นะครับแต่ที่เปเชเนี่ยเขาจะเล่นกับบาร์เซโลนาไงในแชมเปี้ยนส์ลีกก็คงโรเตชันเยอะแหละต้านมันค่อนข้างห่างแต่การบุฟยังไงก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะเราเลือกคู่นี้มาพรีวิวครับเปเชเดี๋ยวปาร์ตี้แซงแชกแมงเจอกับแบล็กมงฟุตนะครับเล่นคืนวันเสาร์ที่6ต่อเช้าวันอาทิตย์ที่7นะครับเวลา14:00ตามเวลาบ้านเรานะครับเล่นที่ปาร์คเดแบล็กนะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมคนละขั้วเลยนะครับปาร์ตี้แซงแชกแมงหรือเปเชเนี่ยเป็นอันดับ1จัดจ้านอยู่ข้างบน12แต้ม27นัดชนะ18เสมอ8แพ้1ยิงได้64เสีย23ประตูส่วนแกรกมงฟุตอยู่ท้ายตารางมี20แต้ม27นัดชนะ4เสมอ8แพ้15ยิงได้แค่19เสีย46ประตูนะครับทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับมาดูเกมของปารีสแซงต์แชร์กแมงเล่นในเฟรนช์คัพรอบรองชนะเลิศชนะแรนด์ครับ1ประตูต่อ0ได้จุดโทษก่อนแล้วยิงไม่เข้าเอ็มบัปเป้แต่เขานี่แหละเป็นคนที่ยิงประตูชัยให้ทีมชนะ 1-0 เข้าไปชิงกับโอลิมปิกลียงนะครับแล้วก็บุกชนะมาร์เซย์2ประตูต่อ0ในลีกเอิงนะครับชนะมงเปเรีย6ประตูต่อ2ในเฟรนช์คัพรอบ8ทีมชนะนี้ 3-1 แล้วก็สมัยครับแรงในลีกเอิง2ประตูต่อ2นะครับครับส่วนทางด้านของแกรกมงฟุตนะครับแพ้ตูลูส0ประตูต่อ3ชนะเลอาฟ2ประตูต่อ1แพ้เมด0ประตูต่อ1แพ้มักเซย1ประตูต่อ5เสมอกับนี้0ประตูต่อ0ไม่ค่อยดีนะฟอร์มการเล่นแต่ว่าคู่นี้เจอกันเล็กแรกที่บ้านแกรกมงฟุตเสมอกัน0-0นะครับช่วงนั้นแกรกมงฟุตต้นฤดูกาลยังสดอยู่มั้ยยังสดอยู่ยังแล้วก็เปเชยังไม่ลงตัวใดๆทั้งสิ้นใช่ๆยังเป๋อยู่นะครับยังไม่ลงตัวส่วนฤดูกาล 2022-2023 นะครับกลับมองฟุตก็บุกชนะถึงปาร์คเดอแปลงนะฮะ 3-2 แต่ว่าเปเช่ก็บุกไปชนะกลับมองฟุตได้ถึง5ประตูต่อ0เหมือนกันนะครับฤดูกาล 2021-2022 นะครับเปเช่บุกชนะกลับมองฟุต 6-1 แล้วก็ชนะที่ปาร์คเดอแปลง 4-0 ครับแต่แกงเพื่อนก็บอกว่าพวกเขาไม่แพ้เปเช่มา2เกมแล้วนะก่อนหน้านั้นแพ้ยับเลยนะครับผมทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับเปเช่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเขามีเกมสำคัญรออยู่นะครับในการเจอกับบาร์เซโลนาและบาร์เซโลนาข่าวเขายืนยันมาว่าตอนนี้ชาบินเนสมีทีมที่พร้อมจะสู้กับเปเช่ส่วนเปเช่เนี่ยเอลิเก้ยังต้องคุมทีมเล่นนัดนี้ไปก่อนนะครับนัดเนี้ยก็คาดเดาได้เลยว่ามีการพักผู้เล่นตัวหลักหลายคนแน่โดยเฉพาะเอ็มบัปเป้นี่แหละท่านประธานไม่น่าจะได้เล่นจะได้พักนะครับทีปัญหาตัวที่จะพลาดการลงแน่ๆก็มีลูคัสเบราโรคนที่ถูกไล่ออกในเกมที่แล้วนะครับเขาโดนไล่ออกจาก2เหลืองใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการติดโทษแบนที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะว่าไอ้เหลืองแรกเนี่ยมันก็ทำให้เขาสะสมใบเหลืองครบตามเกณฑ์ที่จะโดนแบนแล้วและไอ้เหลืองที่2เนี่ยที่ทำให้มันเป็นใบแดง
ใช่ไหมจากที่จะโดนแบนหนึ่งนัดมันจะเพิ่มเป็น2นัดเพราะฉะนั้นเกมนี้เบลโลก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะโทษแบนหนึ่งนัดมันใช้ไปแล้วในเกมกับแรงใช่ไหมครับในบอลถ้วยเมื่อกลางสัปดาห์นะครับไม่มีเบรลโดนะครับเซโคดีโก้ประตูมือ2ก็ยังมีการบาดเจ็บที่ศีรษะฟิซาคิมเพมเบ้เจ็บเอ็นร้อยหวายแบดดี้บาโกล่าเจ็บเอ็นหลังของเขาและมีประเด็นของวาเลนซาอีเมรี่กองกลางดาวรุ่งเนี่ยถูกเปลี่ยนออกในเกมกับแรนแล้วก็มีภาพจับให้เห็นชัดเจนว่าประคบน้ำแข็งทั้งสองข้างนะข้างหนึ่งก็ต้นขาข้างหนึ่งก็เป็นที่น่องแล้วก็ล่าสุดมีการยืนยันจากเอลิเก้ว่าเขาจะไม่ใช้งานเอเมรี่แน่นอนในเกมเนี้ยแล้วก็จะเก็บไว้ถ้าฟิตทันนะไปเล่นกับบาร์เซโลนาแล้วก็น่าจะมีการโรเตชันนะครับตอนนี้ข่าวดีก็คือมากินยอสกับมิลานสกินเนียนะกลับมาลงเล่นได้แหละนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะโรเตชันแบบประตูเลยดานาดูมาน่าจะนั่งแล้วก็เป็นเกโรนาวาสใช่ครับลงมาเล่นนะครับส่วนตัวรุกแน่นอนครับกอนซาโลรามอสจะได้เล่นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่กับลองดานโคลูมูอานีอีกังอินก็น่าจะได้เล่นแต่ว่าจะถอยลงไปเล่นต่ำหน่อยนะครับเล่นเป็นกองกลางร่วมกับมาเนอูกาเต้แล้วก็ฟาเบียนลูอิสนะครับเอ็มบัปเป้น่าจะได้พักนะครับรวมไปถึงเนี่ยวาเลนซาอีเมรี่ครับวีดินญาเนี่ยน่าจะได้พักส่วนแกรกมงฟุตของปาสกาลกัสเตียงนะครับเกมเนี้ยไม่มีเอลบาชานราชานีนะครับที่ติดทดแบนนะครับแล้วก็ไม่มีโมรีดียาประตูมือหนึ่งที่ป่วยนัดนี้คงจะต้องใช้มัสซอมบาเอ็นดีไอลงเฝ้าเสาต่อนะครับเชคอูมาโกนาเต้เจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็มักซิมโกนาลงเหมือนจะมีการคอนแทชชั่นนี่คือกลุ่มที่เล่นไม่ได้มีความเป็นไปได้สูงครับที่กัสเซียงจะใช้ทีมชุดเดิมเลยที่เล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในระบบ 3-4-3 มีจิมอเลบิน่าอารันเวอร์จิเนียสแล้วก็บิลานบูต็อปบาเป็น3ประสานแดนหน้า11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมน่าจะเป็นแบบนี้ครับปารีสแซงแชกแมง433นะครับประตูเป็นเกรอนาวาสหลังแบ็คโฟก็เป็นอัสลับฮาคิมีมากินยอสดานิโลเปเรราแล้วก็นูโนเมนเดสกลางเป็นอีกังอินมาเดอูกาเต้แล้วก็ฟาเบียร์ลูอิส3ตัวรุกอุสมานเดมเบเล่กอนซาโลรามอสแล้วก็ลองดานโคโรมูอานีนะครับส่วนแกรกมงฟุต343มีมัตซอมบา NDI เป็นประตูกองหลัง3เซนเตอร์เป็นกิสซังมัสซิมาองดี้เตามาแล้วก็มักซิเมียโนโกรฟีเอกองกลางวิงขวาเป็นเมดี้เซฟานนะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางเป็นโยอันมาแยงกับมูฮัมเหม็ดชามวิงซ้ายเป็นโยเอลอักมูกอมนะครับและ3ตัวรุกจิมอเลวิน่าอารันเวอร์จิเนียสแล้วก็บีลานบูต็อปบานะครับปาสคาลกัสเตียงเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้แก่กาเอลองกูล่าโรเทชันแน่ๆนำค่อนข้างเยอะสมาธิไปอยู่กับบอลถ้วยกลางสัปดาห์แน่นอนแต่คู่ต่อสู้ครับอ่อนเหลือเกินตัวกับของฟุตนะนะครับมันค่อนข้างห่างกันไปถึงแม้ว่า2เกมหลังกับของฟุตจะทำได้ดีนะครับไม่แพ้เปเชก็ตามการปรับตัวผู้เล่นของเปเชเนี่ยคุณภาพก็ยังดูดีกว่าแกร็กมองฟุตแล้วจริงๆอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจคือมาโกเซนซิโอนะใช่เขาหายแล้วใช่ก็มีโอกาสนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือพวกตัวสำรองที่ไม่ได้เล่นผมก็ว่าเขาก็เต็มที่อ่ะไม่มีใครแบบว่าฉันเจอแกมองฟุตไม่เล่นดีกว่าทีมเยือนน่าจะมารับไม่เจมผมว่ารับแล้วนะขอหนึ่งแต้มอ่ะถ้าได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมก็เป็นโบนัสกลับออกไปครับแต่ดูแล้วน่าจะรอดยากป่ะน่าจะรอดยากจริงนะก็ยังมองว่าเปเชศักยภาพเหนือกว่านะครับแล้วก็คงไม่อยากให้ทีมเสียโมเมนตัมหรอกครับชนะไปเรื่อยๆดีกว่านะครับน่าจะไม่มีปัญหาครับการเล่นครับจากมองฟุตเห็นด้วยนะมองว่ายังไงก็น่าจะชนะนะใช่แล้วแกมองฟุตช่วงนี้ไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเปเชนะชนะผมให้สกอร์แบบนี้ครับผมว่าเปเชเหนือกว่าแม้ว่าจะโรเตชันเยอะแล้วก็ให้ความสำคัญกับบอลถ้วยมากกว่าแต่ก็จะชนะที่สกอร์3ต่อ0ครับให้ขาดกับผมอีกนะครับ ผมให้เปเชชนะ 2-0 ครับครับผมอ่ะนี่ก็คือ1ในคู่สำคัญของลีกเอิงจริงๆคืนนี้ลิวกับมาร์เซยก็น่าสนใจนะครับมาดูกันนะครับมาร์เซยที่เชียร์ว่าทองรอบอ่ะแพ้ภาษาเกมติดจะกลับมาได้ไหมนะครับอ่ะก่อนที่จะจบนะครับEP นี้เรามาว่ากันที่สกอร์ที่เราคาดนะครับไล่ตั้งแต่พรีเมียร์ลีกก่อนนะครับ7คู่ของพรีเมียร์ลีกคืนนี้คืนวันเสาร์นะครับผมให้คริสตัลพาเลซแพ้แมนซิตี้ 1-2 นะครับแล้วก็ให้แอสตันวิลล่าชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 ให้เอเวอร์ตันเสมอเบอร์ลี่ 1-1 ให้ฟูลแลมชนะนิวคาสเซิล 2-1ให้ดูท่านทาวแพ้บอลมัด 1-2 ให้วูฟแฮมตันวันเดอร์เสมอกับเวสต์แฮม 1-1 และให้ไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนแพ้อาร์เซนอล 1-3 ทีนี้มาดูเจมส์ลาลีก้าบ้างครับ
ให้แมนซิตี้ชนะ 2-0 ผมให้วิลล่าไม่ชนะครับเสมอวิลล่าเนี่ยดูเหมือนว่าโอลีวัตกินยังต้องรอลุ้นจะเล่นได้ไม่ได้นะครับให้เสมอ 1-1 เลยครับแล้วให้เอเวอร์ตันชนะเบอร์ลี่ 2-1 ชอนไดนี่คุมมาทั้ง2ทีมนะใช่ครับเคยคุมเบอร์ลี่ผมว่าเอเวอร์ตันก็เล่นดีนะเกมที่แล้วอ่ะแล้วก็ให้ฟูลแลมไม่ยันกับนิวคาสเซิลอยู่ครับ 2-2 ให้ลูตันชนะบอลมัดเลยนี่มองสวนกันเลยนะยังไงมันใช่มันต้องกล้าอย่างนี้ต้องกล้าต้องฉีกต้องฉีก 2-1 ให้บูฟชนะเวสต์แฮม 2-1 แล้วก็ซอนบุกชนะไบรตัน 2-1 โอเคไปดูเกาโชเซเรียอานะครับคู่วันศุกร์นะผมให้ทีมบวยชนะรองบวยให้ซาแลนลิซาน่าชนะซาซูโร 1-0 แล้วก็วันเสาร์ให้ซีมิลานชนะเลเช่ 2-0 ให้โรม่าชนะลาโซ 2-1 แล้วก็ให้เอมโปลีแพ้โตริโน 0-1 มาดูเจมบ้างนี่ไอ้คู่ที่กระสวนกันให้ซาซูบุกชนะเลย 2-1 ให้มิลานชนะสบายนะ 3-0 นะครับแล้วก็ให้โรม่ากับลาซิโอเสมอกัน 1-1 เอมโปลีกับโตริโน่เสมอกันครับ 1-1 ส่วนฟุตบอลเดฟเป็นโพคารรอบชิงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโคปาเดเลนะขออภัยโคปาเดเลรอบชิงชนะเลิศผมให้อาทิกบินเบาชนะเรอัลมาโยก้า 1-0 ผมให้บินเบาชนะเรอัลมาโยก้า 2-1 ไปดูบุนเดสลีก้านะครับผมให้อาจากแฟรงก์เฟิร์ตคืนนี้นะเจอกับแวเดอร์เบรเมนให้แฟรงก์เฟิร์ต 2-1 นะครับแล้วก็วันเสาร์ให้ฟรายบวกแพ้ไลป์ซิก 1-2 ให้แฮเดนฮามแพ้บาเยิร์นมิวนิก 2-3 ให้โคโลนชนะโบคุม 2-1 นะครับให้ไมล์ชนะดามสัตว์ 2-1 ให้อุนเดนเบอร์ลินแพ้เลเวอร์คูเซ่น 1-3 แล้วก็ให้มิเชลดอร์มุนแพ้พลิกล็อกสุดขาด 2-3 มันต้องอย่างนี้ต้องฉีกอย่างนี้ต้องอย่างนี้คิดจะคั่วต้องกล้าต้องกล้าต้องกล้ามันนี่สไตล์ตังกุยเลยนะครับหวือหวาอ่ะมาดูผมนะครับนี่ผมให้ทางเฟิร์สชนะไบเมน 2-1 นะครับให้ไฟบวกเสมอกับไลฟ์สิก 2-2 ให้บาเยิร์นชนะไฮเดนฮาม 3-1 โคโลนกับโบคุม 1-1 ครับไมล์ชนะดามสัต 2-1 อุดรเบรินแพ้เลเวอร์คูเซ่น 1-3 แล้วก็ดับมุนชนะสตุตการ์ด 2-1 เบรเราจะชอบเลเวอร์มากนะเนี่ย การขับดาวเพิ่งถล่มใครนะ 4-0 นะเซนดอร์ฟเนี่ยใช่นัดรอบรองไงเข้าไปชิงกับไกเซอร์ซัมเทนอัปเดตนะทีมที่แบบเป็นแจ็คมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วซาบูเคนซาบูเคนบอกอะไรเนี่ยล้มมาทั้งบาเยิร์นใช่ไหมใช่กัดบักก็ล้มมาฮะแฟรงก์เฟิร์ตได้ป่ะนี่มันบาเยิร์นแฟรงก์เฟิร์ตกัดบักแล้วมามอบให้กับไกเซอร์ทาราเทิร์นเนี่ยก็คู่ชิงบอลถ้วยนะครับของเยอรมันก็จะเป็นไกเซอร์ทาราเทิร์นชิงกับเลเวอร์คูเซ่นโอ้ถ้าย้อนกลับไปถ้า20ปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมยักษ์เวทเดียวกันแต่ตอนนี้เลเวอร์ดูเหนือกว่าครับมาสุดท้ายลีกเอิงนะครับลีกเอิงคู่คืนวันศุกร์ผมให้ลิวชนะมาร์เซย์ 3-1 โอ้โหแล้วก็วันเสาร์ล่องจริงนะยังไม่รู้อันนี้คาดไงวันเสาร์ให้ล่องชนะเลยอัพ 1-0 แล้วก็เปเช่ชนะแกร่งมงกุฎ 3-0 ครับผมให้ลิวกับมาร์เซย์ 1-1 นะครับผมไม่ใช่ว่ามาร์เซย์ดีนะผมว่าลิวยิงไม่ค่อยได้แล้วก็ให้ลองชนะเลอัพ 1-0 เปเชชนะแกรมฟูด 2-0 อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะมีหนึ่งในดวงใจไหมมีแบบห้องขายยากะแล้ว ชอบเพราะว่าเขาเร่งเครื่องแบบจนสุดทางโอเคได้ยินสุดทางประมาณนี้ผมไม่มีสัปดาห์นี้ไม่มีโอเค ไม่มีตั้งหน่อยเลยครับไม่มีเลยนึกไม่ออกจริงๆเจมประมาณนี้นะประมาณทุกการเนี่ยทุกการบุกชนะเลยนะครับตุ๊ดกาดนี่แหละชนะเลยโอเคก็ก่อนจากการก็เหมือนเดิมฝากไปด้วยกับแมกกาซีนแมกกาซีนรายเดือน Unofficial นะครับทั้ง Arsenal Manchester City นะครับในมือของพี่หน่องนะครับแล้วก็ของผมพี่แดงนะครับโอ้โหกำลังเจ็บปวดมาเลยซื้อหน่อยเป็นกำลังใจให้เขาหน่อย 4-3 นะครับและหงแดงนะครับยูมินม3-1ซื้อหน่อยนะครับโอเคแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปนะครับครับผมหรือซื้อได้ที่อาราดินออนไลน์นะครับครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ในส่วนของซ็อกเกอร์สตาร์ซ็อกเกอร์รายวันก็สั่งซื้อได้ในช่องทางเดียวกันนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่สมัครชมเจลีกนะครับสดรายฤดูกาล599บาทนะครับเพื่อรับชมฟุตบอลเจลีกบน AS Play ช่องสยามสปอร์ตมีสิทธิ์ลุ้นรับทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับเชียร์ฟุตบอลเจลีกติดขอบสนามนะครับลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ได้แล้ววันนี้นะครับเฉพาะลูกค้า AIS ระบบรายเดือนระบบเติมเงินและ AS Fiber นะครับที่สมัครแพ็คเกจรับชมเจลีกรายฤดูกาล599บาทเท่านั้นนะครับครับแจกทั้งหมด4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารวม 640,000 บาทนะครับหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครแพ็คเกจเพื่อรับชมรีบกดรับสมัครได้เลยนะครับกด
ดอกจัน677นะครับดอกจัน7ชาร์ปและโทรออกนะครับครับผมจากนั้นก็ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์นะครับโดยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านตอนนี้หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับระยะเวลาร่วมกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาครับไปถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15มิถุนายนนะครับผ่านทาง Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับครับฝากเอาไว้เหมือนเช่นเคยครับกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ Suzuki นะครับช่วงนี้มี New Suzuki XL 7 Hybrid มาทำเสิร์ฟครับ Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทนะครับพร้อมกับมีโปรโมชั่นให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับเดือนละ 8,146 บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศช่วงนี้มีมอเตอร์โชว์อยู่ก็ไปดูได้ไปดูได้นะครับผมฝากเอาไว้ครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของมอเตอร์เทนเอ็กซ์พอร์ตโปรในวันนี้เราจะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์ซึ่งมีโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยนะครับเกมแดงเดือดอีกครั้งหนึ่งเวอร์ชั่นฟุตบอลลีกนะและเป็นผลที่3ใช่ครับในฤดูกาลนี้แมนยูกับลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นของลิเวอร์พูลนะครับแก้แค้นนะหลังจากที่แพ้ทางด้านแมนยูตกรอบ FA Cup เดี๋ยวใช้คำว่าย้ำแค้นของแมนยูได้ไหมก็ได้ครับได้ได้เหมือนก็เดี๋ยวเรามาติดตามการอัปเดตของเราสองคนได้ในวันอาทิตย์นะใช่ครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับNew Suzuki XL7 Hybrid